งั้นครูเริ่มเลยนะนะคะมาดูกันเนาะเขาบอกว่าอาชิเมบอสเซอร์ทัสนิดาตรงนี้เนาะอาชิเมคือช่วงเวลาไหนคะชิมต้นเช้าถูกต้องเนาะอาชิเมบอสือคืออะไรคะบอสรถบัสถูกต้องเนาะบอสเซอร์ทัสนิดาถ้าเราเห็นเป็นอัตออสนิดาแบบนี้แปลว่าเป็นลูกอดีตปัจจุบันหรืออนาคตอดีตปัจจุบันหรืออนาคตจำได้ไหมถ้าเห็นแบบนี้แปลว่าเป็นรูปอดีตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปแล้วเนาะเอาอีกรอบหนึ่งนะสำหรับรูปที่เป็นรูปปัจจุบันนะกิริยาจะลงท้ายด้วยเพียบนิดาซึมนิดาถ้าเป็นรูปอดีตนะคะกิริยาจะลงท้ายด้วยอัตหรือออตซึมนิดาจริงๆแล้วมีแฮตซึมนิดาด้วยนะสำหรับพวกฮาดานะคะอัตออตแล้วก็แฮตซึมนิดาอย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็นรูปอนาคตนะคะกิริยาจะเป็นรูปอือดีอือกอมนีดาหรืออาจจะเขียนเป็นรูปอือดีอือกอชิมนีดาก็ได้อันนี้ตัวเดียวกันนะนะคะอันนี้ตัวเดียวกันผู้เขียนเท่ากับดีกว่าเนาะอันนี้คือตัวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนี้เป็นรูปอดีตนะแปลว่าเขานั่งรถเมล์เรียบร้อยแล้วนะนั่งไปแล้วนะคะเมื่อเช้าเนาะคือดอนเดชิกาเบลโนโคเนเดสมีดาจำได้ไหมที่ครูให้ไปท่องคำสันธานคำว่าและแต่หรือเพราะพวกนี้นะคะมาดูอีกทีหนึ่งเนาะและแล้วก็ใช้คำว่าคืริโกโอเคนะหรือนะคะถ้าเป็นพวกกริยาจะใช้กนาคำนามจะใช้อีนาโอเคเนาะเพราะฉะนั้นจะใช้คือแรซอคำว่าแต่ว่ามีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ามีคือรอนเดมีคือรอนามีคือรอชิมานแล้วก็มีฮาจิมานด้วยนะพวกนี้ทั้งหมดแปลว่าแต่ว่าเนาะอ่ะนะคะแต่ว่าชีกับคืออะไรคะฉีกกับกระเป๋ากระเป๋าอะไรกระเป๋าตังค์เห็นคือคาบังเนาะกระเป๋าสตางค์ถูกต้องเนาะโนทาแปลว่าวางนะคะวางกระเป๋าเอาไว้แล้วก็แนดีดาอันนี้รูปอดีตเหมือนกันเนาะแนดิอสมีดามาจากแนรีดาแปลว่าลงนะคะจําได้ไหมตอนที่เราเรียนคําว่าลงมาลงไปเราเรียกว่าแนเดียโอดาลงมาลงไปเนาะก็จะเป็นแนเดียคาดามันมาจากกริยาที่ชื่อว่าแนรีดาเนี่ยแหละนะคะที่แปลว่าลงเนาะเขาบอกว่าแต่ว่าเขาวางกระเป๋าสตางค์แล้วก็ลงไปเลยแปลว่ากระเป๋าสตางค์อยู่บนบอสเซอร์ใช่ไหมเพราะทั้งเขานั่งบอสเซอร์นะคะบอสเซอร์ทัสมีดาวางกระเป๋าตังค์ไว้แล้วก็ลงไปเลยเนาะต่อมานะคะบอสเซอร์เฮไซชิกาเบอร์ชัตซูโร่คาจิมันชิกาบีออฟซอสมีดาบอสเซอร์เฮซาแปลว่าอะไรคะเฮซาแปลว่าอะไรเฮอะไรซนาะคะเฮซาแปลวบ่าอะรไริษัทบริษัทเพราะฉะนั้นเป็นบริษัทอะไรคะบริษัทของรถบัสอะบริษัทที่ดูแลรถเมล์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาไปเพื่อหานะคะไปเพื่อหาจำแกรมม่านี้ไว้ดีๆนะจะได้เจอบ่อยมากในข้อสอบโทปิกนะคะเราไปเพื่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรือว่ามาเพื่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเราจะบอกว่าเราไปนะจริงๆคนไทยไม่ต้องใส่คำว่าเพื่อก็ได้คนไทยพูดว่าไปกินข้าวที่ร้านอาหารแบบนี้ก็ได้เนาะนะคะหรือเราจะบอกว่ามาเพื่อเรียนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจำแกรมม่านี้ไว้ดีๆนะแกรมม่านี้นะคะชื่อว่าอือรอคาดาโอดาลองดูตัวอย่างนะถ้าครูจะบอกว่าไปกินข้าวที่ร้านอาหารก็คือไปเพื่อกินข้าวถูกไหมแกรมม่านี้เป็นแกรมม่าที่ใช้ในการบอกจุดประสงค์นะคะก็จะเป็นพาเบอร์มอกเกอรอชิกตังเง่คายโอหรือครูจะบอกว่ามาเพื่อเรียนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนก็จะเป็นฮันกูกอเดอร์คงบูฮารอฮักเกียวเอวายโอเขาได้ดูประโยคนี้นะเขาบอกว่าบอสซือเฮซาเอชีกับเบอร์ชัดจือรอกคัตตาจิมานแปลว่าแต่นะเราตัดที่ตรงแต่ก่อนแล้วกันนะคะเขาไปเพื่อฉัตตาฉัตตาแปลว่าหานะ
ไปเพื่อหากระเป๋าสตางค์ที่บริษัทรถบัสแต่ว่าชิกามบี้ออฟซัสมิดามีไหมคะไม่มีมีสตางค์ไหมไม่มีนะอ่ะเรารู้รายละเอียดแบบนี้แล้วนะข้อเหมือนนะคะข้อที่หนึ่งนะชิกาเบิร์ชาจัสมินิดาแปลว่าอะไรคะไปหากระเป๋าไปหากระเป๋าแล้วจริงๆคำว่าฉัตตาเนี่ยมันแปลว่าหานะคะรูปอดีตของเขานะชาจัสซอยโอชาจัสมินิดาแปลว่าแบบหาเจอแล้วอ่ะนะคะชาจัสซอยโอชาจัสมินิดาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าหากระเป๋าเจอถูกไหมไม่ถถู้ากหาไม่เจอก็เป็นหมดชาจัสซอยโออย่างเงี้ยนะคะนะอันนี้จะแปลว่าหาไม่เจอนะคะเขาบอกว่าหากระเป๋าเจอถูกไหมไม่ถูกข้อสองตรงข้ามเลยเนาะชิกาเบิลหมดชาจัสมีดาหากระเป๋าเป็นไงเจอไหมหมดคุณบอกว่าหมดชาจัสซอยโอหมดชาจัสมีดาแปลว่าไม่หาไม่เจอถูกไหมถูกไหมคะหากระเป๋าสตางค์ไม่เจอถูกไหมข้อนี้ถูกนะแต่เก็บไปก่อนก็ได้เนาะข้อสามเนาะบอสซื่อเฮซายซออิลทามนิดาเอซอแปลว่าที่ถูกไหมอิลทามนิดาแปลว่าอะไรคะทำงานทํางานที่บริษัทรถเมย์ถูกไหมเขาทํางานที่นี่ไหมไม่ถูกไม่ถูกเนาะทํางานที่ไหนเราไม่รู้เนาะข้อสี่นะคะบอสซื่อเฮซายชอนพาแฮสมิดาชอนพาฮาดาแปลว่าอะไรชอนพามาดูกันนะคำว่าชอนพานะคะเป็นคำนามหมายถึงการโทรศัพท์หรือตัวเครื่องโทรศัพท์ก็ได้นะแต่ถ้าเป็นเครื่องโทรศัพท์ส่วนมากมันจะใช้เป็นชอนพาเกียร์นะคะอันนี้จะมีความหมายเดียวเลยแต่นี้หมายถึงตัวเครื่องโทรศัพท์ก็ได้นะนะคะชอนพาเกียร์จะมีความหมายเดียวเลยแปลว่าไอ้ตัวเครื่องโทรศัพท์อะนะคะคราวนี้กิริยาของเขานะชอนพาฮาดาแปลว่าโทรเราโทรไปหาใครนะคะถ้าเป็นคนนะเราจะใช้เอเกหรือฮันเทนะคะแล้วก็ชอนควาฮาดาแต่ถ้าเป็นสถานที่เราจะใช้เอชอนควาฮาดาลองดูตัวอย่างนะเช่นถ้าเราโทรไปหาเพื่อนเพื่อนเรียกว่าอะไรคะชินกูถูกต้องเนาะเราจะเรียกว่าอะไรชิงกูเอเกชอนควาแฮโยแบบนี้นะอ่ะลองแต่งประโยคเองนะเราโทรไปหาพี่สาวนูนาเอเจชอนฮวาเฮโยถูกต้องเนาะได้นูนาก็ได้ออนนี่ก็ได้เนาะแล้วแต่เพศของคนที่พูดเนาะใช้เอเกก็ได้นะคะฮันเทก็ได้เนาะแล้วก็ชอนพาแฮยูคราวนี้ลองดูนะเราโทรไปที่บริษัทเราจะว่าไงคะ บริษัทเรียกว่าอะไรเพซาเพซาสถานเพที่ซาเอสเพซาเอชอนฮวาเฮโยชอนพาแฮยูโทรไปที่โรงงานคงดังเอตรงจังเอชอนฮวาเฮโยถูกต้องเนาะพอขอเข้าใจความแตกต่างเนาะนะคะเขาบอกว่าบอสเซเฮซาเอนะคะชอนพาแฮสมิลาเขาโทรไปที่บริษัทรถบัสถูกไหมคะไม่ถูกเขาไม่ได้บอกว่าโทรไปเขาไปเลยนะเขาบอกว่าชิกาเบิร์ชัตจิโร่คัตจิมานเขาไปเลยนะคะไม่ได้โทรไปเดินไปเลยหรือนั่งรถไปเลยเนี่ยคือเขาไปที่นั่นเลยเนาะเพราะฉะนั้นตอบข้อสองนะคะเขาหากระเป๋าสตางค์ไม่เจอเนาะมาดูกันนะคะข้อต่อมาเนาะเขาบอกว่านาเจเนนแท็กซิก้าปาริมีดานัดเป็นเวลาอะไรคะกลางคืนอันนั้นพักลางวันถูกต้องเนาะนะคะไม่กลางวันก็กลางคืนถูกไหมนะพัมจะเป็นกลางคืนเนาะส่วนตรงข้ามกันนัดเป็นกลางวันอันนี้จําสับสนใช่ไหมนะคะครูจะสอนวิธีการจําให้นะพัมอีกความหมายหนึ่งพัมแปลว่าหนึ่งกลางคืนสองแปลว่าลูกเกาลัดในหน้าหนาวของเกาหลีเนี่ยนะคะบางทีเราจะเห็นเขาขายลูกเกาลัดเวลากลางคืนถูกไหมบางทีก็จะขายกับโคกุมะเป็นพวกแบบมันอะมันปิ้งปิ้งของไทยก็เหมือนกันถ้าเราไปเยาวราชเนี้ยจะขายแบบกลางคืนจะเยอะใช่ไหมก็ให้จําไว้นะคะว่าพัมเป็นเวลากลางคืนนะลูกกอล์ฟเขาขายตอนเวลากลางคืนจําไว้เนาะจะได้ไม่สับสนนัดตรงข้ามกับพัมเพราะฉะนั้นนัดก็จะแปลเวลากลางวันเข้าใจเนาะแต่ไม่ใช่กลางวันแบบเวลาเที่ยงนะคะถ้าเป็นเวลาเที่ยงนะเขาจะใช้คําว่าชองโอชองโอคือเที่ยงแบบเที่ยงจุดศูนย์ศูนย์อย่างนี้เลยนะคะ
แต่ถ้าเป็นแบบชอมชิมชีการอย่างเงี้ยจะหมายถึงเวลาที่เรากินข้าวกลางวันน่ะก็อาจจะเป็นเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงก็ได้นะส่วนมากเนาะของแต่ละคนเนาะเพราะชอมชิมหมายถึงข้าวกลางวันด้วยนะคะข้าวเที่ยงเพราะฉะนั้นชอมชิมชีการก็จะเป็นแบบเวลาที่เรากินข้าวเที่ยงอ่ะก็จะประมาณนั้นแหละเนาะเที่ยงถึงบ่ายโมงแต่ชองโอคือ12.00เลยนะเห็นเนาะอ่ะคราวนี้มาดูกันนะคะเขาบอกว่าตอนกลางวันแท็กซี่เป็นยังไงปาริมีดาปาลือดาคืออะไรคะปาลือดาปัลลาโยเร็วถูกต้องเนาะปัลลีคือรากศัพท์ตัวนี้เหมือนกันนะคะปาลือดานะถ้าใช้ปัลลาโยนะคะอีกานะปัลลาโยหรือจะใช้รูปปาริมีดาก็ได้นะนะคะแต่ถ้าเราใช้ปัลลีอ่ะมันจะต้องมีกริยามาต่อท้ายเสมอนะคะเช่นกินเร็วๆเรียกว่าอะไรปัลลีอะไรคะเป็นลิมกุปัลลีหมอกอปัลลีหมอกอโออย่างนี้เนาะนะคะปัลลีคายโอไปเร็วๆปัลลีต้องมีกริยามาต่อท้ายเสมอนะต้องใช้กับกริยาเท่านั้นนะคะเห็นนะเขาบอกว่าตอนกลางวันแท็กซี่เร็วฮาจิมานมาอีกแล้วจําได้ไหมแปลว่าอะไรฮาจิมานอย่าฮาจิมานแปลว่าแต่นะแต่นะคะฮาจิมานอาชิเมเนนคีรีมักคิออซอเนริมีดาอาชิมช่วงเวลาไหนคะตอนเช้าตอนเช้าคีรีมักคิออซอแกมมาอาร์ออซอแปลว่าเพราะว่าเขาบอกว่าแต่ตอนเช้าเป็นยังไงคีรีมักคีดาหรือเราจะใช้คำว่าชาก้ามัคคิดาก็ได้นะคะสองคำนี้ความหมายเหมือนกันนะแปลว่ารถติดเห็นเนาะคีเลยแปลว่าถนนนะคะชาแปลว่ารถอยู่แล้วนะนะคะมัคคิดาคือมันถูกบล็อกถูกติดอะไรเงี้ยถูกทำให้ติดขัดนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแต่ว่าตอนเช้าเพราะว่ารถติดนือดิมีดาปารือดาตรงข้ามกับนือดีดาเพราะฉะนั้นนือรีดาแปลว่าอะไรคะเร็วอะไรช้าถูกต้องนะอ่ะเรารู้รายละเอียดแล้วนะตอนกลางวันเนี่ยนะคะแท็กซี่จะเร็วนะแต่ว่าตอนเช้าเพราะว่ารถติดช้าคือไดซอแปลว่าอะไรคะดังนั้นถ้าอย่างนั้นนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นจะเป็นคือรอมยอนอันดีเอาไปใส่เพิ่มตรงนี้นะคะถ้าอย่างนั้นถ้างั้นจะเป็นคือรอมยอนอุ้ยสามารถย่อได้นะอันนี้ย่อได้นะคะเป็นคือดอมเห็นเนาะอันนี้แปลว่าดังนั้นเพราะฉะนั้นชอเนินโพทงเชียชอยทาโกเพซายคำนี้ดาฉันโพทงแปลว่าอะไรคะไปได้ยินไหมโพทงแปลว่าปกติปกตินั่งอะไรจำได้ไหมทาดาคือการนั่งโดยสารยานพาหนะอะไรสักอย่างเนาะเชียชอยคืออะไรคะรถไฟรถไฟอะไรรถไฟเฉยๆคือคิดช้านะรถรไฟถอไะฟไรใต้ดินถูกต้องรถไฟใต้ดินนะนั่งรถไฟใต้ดินแล้วก็ไปที่ไหนเวไซต์ค่ะไปบริษัทถูกต้องเนาะเรารู้รายละเอียดแล้วนะปกติเขานั่งรถไฟใต้ดินไปบริษัทนะตอนกลางวันแท็กซี่จะเร็วแต่ตอนเช้ารถติดทําให้นั่งแท็กซี่ไปได้ช้าอ่านรายละเอียดแบบนี้เนาะข้อหนึ่งนะคะนาเจเนนเชียชอร์เดอร์ทัมมิดาตอนกลางวันทําไมเขานั่งอะไรคะนั่งรถไฟใต้ดินเขานั่งรถไฟใต้ดินตอนไหนแปลว่าเขาต้องนั่งรถไฟใต้ดินตอนที่แท็กซี่มันช้าถูกไหมแท็กซี่มันช้าตอนไหนคะตอนเช้าแท็กซี่เช้าตอนเช้ารถติดถูกไหมแปลว่าเขาไม่ได้นั่งตอนนาเจเนาะแปลว่าเขาต้องนั่งเชียร์ชอลตอนเช้าเพื่อไปทํางานเนาะข้อสองนะคะนาเจเนนแท็กซี่โร่เพซายคัมดาตอนกลางวันนั่งแท็กซี่ไปที่ไหนเพซายคัมดาเฟซาบริษัทเขาไปบริษัทตอนไหนตอนกลางวันเขาไปกลางวันเหรอไปตอนเช้าถูกต้องเขาบอกว่าตอนเช้าอ่ะรถเมย์อ่ะไอ้รถแท็กซี่อ่ะมันช้าถูกไหมแท็กซี่จริงๆแท็กซี่รถเมย์ทุกอย่างเนาะรถมันติดมันไปไม่ได้เนาะเขาก็เลยนั่งรถไฟใต้ดินถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ถูกนะเวลาแล้วก็เวลาก็ไม่ถูกด้วยนะคะเขาไปทํางานตอนเช้าแล้วก็นั่งเชียร์ชอยไปนะข้อสามนะคะอาชิเมเนนโพทงเชียชอร์เดอร์ทามิดาอาชิมตอนไหน
ตอนเช้าตอนเช้านั่งอะไรไปนั่งรถไฟใต้ดินถูกไหมตอนเช้านั่งรถไฟใต้ดินไปทํางานถูกไหมถูกถูกนะคะข้อนี้ถูกจริงตอบได้เลยเนาะมาดูข้อสี่ผิดเพราะอะไรนะคะเพซากาเชียชอยอกคืนช้อยสมีดาเพซาคือบริษัทเชียชอยคือรถไฟใต้ดินหยอกแปลว่ายกสถานีถูกต้องนะบริษัทอะไรกับสถานีรถไฟใต้ดินขึ้นชอเออิสมีดาคําว่าเอใกล้อิใกล้สมีดาแปลว่าอยู่ขึ้นชอแปลว่าใกล้ๆเก่งมากนะคะบริษัทอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเขามีบอกไหมไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกห้ามเดาเองนะคะไม่ได้เนาะข้อนี้ก็เลยไม่ถูกอะไรอย่างไม่ถูกเนาะคราวนี้นะคะมาดูนิดนึงสับแกมมาที่เราจะบอกว่าเราโดยสารอะไรไปที่ไหนสักอย่างหนึ่งนะคะมีวิธีการพูดได้สองแบบดูตัวอย่างนะสมมติครูจะบอกว่านั่งรถเมล์ไปโรงเรียนอ่ะโอเคเนาะจะมีได้สองแบบแบบที่หนึ่งนะคะครูจะพูดว่าบอสซือโรจะใช้แกรมม่าที่ชื่อว่าอือโรนะคะแปลว่าด้วยนะก็เป็นการบอกว่าโดยรถเมล์ด้วยรถเมล์อย่างเงี้ยนะคะบอสซือโรฮักโยเอคายโยจริงๆสลับกันได้นะจะพูดว่าฮักโยเอบอสซือโรคาโยก็ได้นะคะความหมายเหมือนกันภาษาเกาหลีสลับตำแหน่งได้นะอันที่สองนะคะจะพูดว่าบอสซือเดอร์ทาโกฮักโยเอคาโยก็ความหมายเหมือนกันนะอันนี้แปลว่านั่งรถเมล์แล้วก็ไปโรงเรียนในข้อสอบเห็นทั้งสองอย่างเลยนะคะเมื่อกี้เนาะมันจะมีทั้งแบบเป็นข้อที่สองนะเขาพูดถึงแท็กซี่โร่เพซาเอคามิดาใช้อือโรคาดาอย่างนี้ก็ได้เนาะหรือว่าจะใช้แบบที่เป็นในโจทย์ก็ได้เนาะเชียชอรือทาโก้เฮซาอิคามินดาเขาก็มีทั้งสองอันเลยเนาะจำไว้นะคะวิธีการบอกว่าเรานั่งอะไรไปที่ไหนนะคะมีสองอันนะจะใช้โครงสร้างอือโรก็ได้นะคะแล้วก็เอคาดาอย่างนี้เนาะหรือจะใช้อุลลุลทาโก้คาดาเห็นเนาะเดี๋ยวครูเขียนเป็นโครงสร้างให้ดูนะคะอันที่หนึ่งนะใช้อือโรแล้วก็สถานที่เอจะเราจะไปหรือมาก็ได้คาดาโอดาว่าไปเนาะอันที่สองนะคะใช้คำนามอุลลทาโกแล้วก็สถานที่ก็แล้วแต่เราเอคาดาโอดาก็ได้ว่าไปจะไปหรือมาก็ได้โอเคเนาะนะคะอ่ะมาดูข้อต่อมาเนาะข้อที่หนึ่งไปข้อต่อมาเลยนะคะเขาบอกว่าฮิวิเรพยองวันเดคันเนนเดซารามีหมานาซอโอเรคิตาเดสมีดาเราตัดที่เนนเดก่อนนะเป็นการให้ข้อมูลหรือแปลว่าแต่ก็ได้เนาะฮิวิหรือคือวันไหนคะวันหยุดวันหยุดไปที่ไหนพยองวอนโรงพยาบาลวันหยุดไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าเพราะว่าซารามีหมานาซอเพราะว่าคอะไนรคเยะอะเพราะว่าคนเยอะต้องทำอะไรโอเรคิตายอสมีดารอรออะไรถูกต้องรอแบบไหนโอเรแปลว่านาานนถูกต้องเนาะต้องรอนานเลยนะพยองอีเรเนนซารามีชอกอซอคิทาริจิอันสมีดาพยองยินคืออะไรคะตรงอีพยองยินได้ไหมมาดูกันเนาะคำที่ควรรู้นะคะเกี่ยวข้องกับเวลานอกจากวันต่างๆเดือนต่างๆช่วงเวลาต่างๆคนจะรู้จักวันพวกนี้ด้วยเนาะคำว่า true แปลว่าสัปดาห์นะวันในสัปดาห์ทั้งหมดจะเรียกว่าโยอิลถูกไหมชูมาคือสุดสัปดาห์วันหยุดสุดสัปดาห์นะตรงข้ามกับชูจุงหรือพยองยิลนะคะชูจุงก็คือจันทร์ถึงศุกร์นั่นแหละถ้าแปลตรงตัวพยองยิลก็คือวันธรรมดาวันธรรมดาคือวันที่มันไม่หยุดนะคะแล้วก็ฮิวีก็คือวันหยุดวันหยุดที่เป็นสีแดงๆในปฏิทินนะฮิวกาคือหยุดพักร้อนคือกูอยากหยุดเองก็หยุดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คงฮิวีหมายถึงวันหยุดราชการแล้วก็ยอนฮิวหมายถึงวันหยุดยาวของเกาหลีวันหยุดยาวหลักๆนะคะจะนึกถึงซอลลานกับชูซอกนะส่วนมากจะหยุดแบบประมาณ3 วันอ่ะนะคะเห็นนะคราวนี้นะคะเขาบอกว่าวันธรรมดาเพราะว่าทำไมคะซารามีชอกอซอชอกตาคืออะไรน้อยถูกต้องเพราะว่าวันธรรมดาคนน้อยเป็นไงคะคิทาริจิอันสมิดาเจียนซาเจียนทาเจียนสมิดาแปลว่าอะไรคะ
จียนสุนิดาจำได้ไหมเราเคยคุยกันกิริยาจีอันทาเหมือนกับอันบวกกิริยาแปลว่าอะไรจำได้ไหมแปลว่าไม่เช่นครูบอกว่าไม่ไปจะพูดว่าไงคะไม่ไปอันใครอันคาโยหรือคาจิอานาโยนี้ก็ได้นะคะหรืออันคาโยก็ได้นะความหมายเหมือนกันเนาะแต่ในข้อสอบนะคะภาษาเขียนเรามักจะเห็นรูปจีอันทาบ่อยกว่านะจำจีอันทาเข้าไปด้วยนะคะจีอันทาแปลว่าไม่เขาบอกว่าวันธรรมดาคนน้อยคิทาริจิอันซึมิดาแปลว่าอะไรคะไม่ทำไมคิดาดีดาไม่ต้องรอไม่ต้องรอใช่ไหมทาเมเนินพยองยีเดใครก็มีดาอือรีกอมีดาแปลว่าจะจำได้ใช่ไหมเป็นรูปอนาคตเนาะทาอมคืออะไรคะทาเมทั้งหน้าหน้าวันหลังเนาะพยองยีเดใครก็มีดาแปลว่าจะทำไมมาวันธรรมดาจะไปวันธรรมดาเนาะอ่ะดูรายละเอียดนะคะข้อที่หนึ่งเนาะเขาบอกว่าพยองวันเนินฮังซันโซนินี่หมันซึมีดาที่โรงพยาบาลทำไมคะฮังซังแปลว่าอะไรได้ไหมฮังซังแปลว่าตลอดนะตลอดโซนิมหมายถึงแขกลูกค้าอย่างนี้ก็ได้นะคะจริงๆแล้วเขาจะใช้คําว่าควันจาก็ได้เนาะควันจาแปลว่าคนไข้เลยนะคะโซนิมจะหมายถึงแขกหรือลูกค้านะคะลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านเราก็ได้เราก็มองว่าคนไข้เป็นคนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลเหมือนกันเนาะนะคะเขาบอกว่าในโรงพยาบาลเนี่ยคนไข้หรือโซนิมเยอะตลอดเลยถูกไหมคะเยอะตลอดไหมตลอดวันเยอะแค่วันหยุดเยอะแค่วันหยุดถูกต้องเนาะเพราะข้อหนึ่งไม่ถูกนะคะข้อสองฮิวิลโปดาพยองยีเดสรามิหมานซึมีดาโปดาแปลว่ากว่ามากกว่าวันหยุดในวันธรรมดาเนี่ยสรามิหมานซึมีดาอันไหนคนเยอะกว่าวันหยุดกับวันธรรมดาวันหยุดคนเยอะกว่าวันธรรมดาถูกต้องเพราะนั้นไม่ถูกนะคะอันนี้เขาบอกว่าวันธรรมดาเนี่ยคนเยอะมากกว่าวันหยุดนะฮิวิลโปดาข้อสามนะคะอาชิมชิกาเนเนนโอเรกีตาดิโอยาฮัมนีดาช่วงอะไรคะอาชิมตอนเช้าช่วงเวลาตอนเช้าเขาบอกไหมเขาบอกว่าตอนเช้าต้องรอนานไม่ได้เขาไม่ได้บอกตอนเช้าหรือตอนเย็นเนาะเขาบอกวันหยุดกับวันธรรมดาถูกไหมไม่ถูกเนาะเพราะฉะนั้นตอบข้อสี่แน่นอนเนาะ1 2 3ผิดไปดูกันเนาะถูกเพราะอะไรนะคะทาเมเนนซารามิช็อกตินชิกาเนไคกอมนีดาเขาบอกครั้งหน้าสรามิช็อกเกิลชีกันเวลาที่คนน้อยใครก็มีดาแปลว่าจะไปเขาบอกเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะไปในช่วงเวลาที่คนน้อยก็คือเขาบอกว่าตรงนี้จะไปพยองยีตรงนี้บอกว่าจะไปเวลาที่คนน้อยความหมายเหมือนกันเนาะเพราะเขาบอกว่าพยองยีวันธรรมดาคือคนน้อยนะคะพอเข้าใจเนาะมาดูกันต่อนะอันนี้เขาให้เราอ่านแล้วหาชุงชิมแซงกักชุงชิมแซงกักแปลว่าใจความสําคัญข้อใจความสําคัญเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่ได้พูดตรงๆนะคะเขาอาจจะพูดแบบเล่าเรื่องหนึ่งแล้วก็ให้เราคิดเอาเองว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นข้อความจากข้างในเป๊ะๆเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้คือเราเทียบเลยนะว่าเหมือนหรือเปล่าใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ได้แล้วนะต้องหาใจความสําคัญนะคะลองดูเนาะเขาบอกว่าเชคคอมพิวเตอร์เนี่ยโอเรทเวสมีดาอะไรของฉันคะคอมพิวเตอร์คืออะไรคอมพิวเตอร์ของฉันถูกต้องโอเรเทสมีดาแปลว่าเก่าแล้วนะเก่าแล้วคือเดซอแปลว่าอะไรนะคือเดซอจำได้ไหมคือเดซอแปลว่าเพราะฉะนั้นดังนั้นโอเคเนาะแซแปลว่าเคยได้ยินไหมแซหรือบางทีก็ใช้เป็นแซโดปาแซโดอุนอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าใหม่นะแซบวกคำนามได้เลยเนาะแซคอมพิวเตอร์กาพิลโยฮามิดาพิลโยฮามิดาคืออะไรคะได้ไหมพิลโยฮามิดาคือจําเป็นนะคะเรารู้แล้วนะเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์ของฉันเนี่ยเก่าแล้วเพราะฉะนั้นฉันจําเป็นที่จะต้องมีคอมพิวเตอร์ใหม่นะคะจําเป็นต้องไปซื้อแล้วเนาะชูมาเรนัมจาชิงกูว่าชอนจาซังไกไคก็มีดาชูมาคือช่วงเวลาไหนคะชูมาสุดสัปดาห์ต้องคือเสาร์อาทิตย์นั่นแหละเนาะเรารู้แล้วนะนำจาชิงกูคือไปกับใครคะไปกับแฟนไปกับแฟนไปที่ไหน
ชอนจาสังกาชอนจาแปลว่าอะไรทราบไหมคะชอนจาหมายถึงพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะสังกาก็จะเป็นเหมือนแบบสถานที่ที่แบบขายอะไรสักอย่างประมาณมอลล์นั่นแหละนะคะชอนจาสังกาก็จะเป็นแบบพวกเหมือนแถวบ้านครูก็จะมีแบบไอทีสแควร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือสมัยก่อนอาจจะไปพันทิปกันอ่ะนะคะชอนจาสังกาก็จะเป็นแบบพวกเหมือนเป็นแบบอาจจะเป็นตึกนะคะที่ข้างในจะขายแต่พวกชอนจาทั้งหมดเลยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทั้งหมดเลยเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะไปชอนจาสังกานะโอเคเนาะนะคะคราวนี้มาดูกันนะหาความใจความสําคัญนะเรารู้สึกว่าใจความสําคัญคืออะไรคะเขาพูดถึงอะไรเนี่ยใจความสําคัญคอมพิวเตอร์เก่าแล้วจะไปซื้อใหม่กลับซื้อใหม่นะไปซื้อที่ไหนอะไรอย่างนี้นะลองดูนะข้อที่หนึ่งเนาะชอนินแซมูลกอนเนอร์โชวาฮัมนีดาโชวาฮัมนีดาแปลว่าชอบชอบฉันชอบอะไรแซมูลกอนมูลกอนแปลว่าอะไรคะซื้อมูลกอนหมายถึงสิ่งของแซแปลว่าใหม่ฉันน่ะเป็นคนที่ชอบของใหม่ๆถูกไหมไม่เขาไม่ได้บอกเขาบอกแค่จะไม่ได้ซืบ้ออกใหมว่่าเออแล้วเขาพูดถึงแต่ว่าคอมพิวเตอร์เขาเก่าแล้วเนาะนะอาจจะเป็นคนชอบของเก่าก็ได้เนาะเพียงแต่คอมพิวเตอร์มันใช้ไม่ได้แล้วก็ได้เนาะข้อสองเนาะชอเนนเชคคอมพิวเตอร์กาชดซึมนีดาคอมพิวเตอร์ฉันเป็นไงคะชดทาดีอ๋อจำได้ไหมที่เราเคยเปรียบเทียบกันแล้วเนาะว่าคำนามอุลลโชวาฮาดาแปลว่าชอบแล้วก็คำนามอีหรือกาโชทาแปลว่าดีตอนนี้เริ่มจำได้แล้วเนาะนะคะเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์ของฉันดีดีแล้วจะไปซื้อใหม่ทำไมใช่ไหมใช่ไหมมันไม่ใช่เนาะถ้าดีก็ไม่ต้องซื้อใหม่สิถูกไหมอันนี้ไม่ถูกแน่นอนเนาะข้อสามนะชูมาเดเซคอมพิวเตอร์ซาลกอมนีดาเวลาถูกไหมชูมาวันเสาร์อาทิตย์จะไปซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ถูกไหมไม่มั่นใจเก็บไปก่อนเนาะแต่รายละเอียดดูถูกอยู่เนาะข้อสี่เนาะชอนึนชอนจาซังไกคาปูกุชิปซึนีดาคาโพดานะคะมาจากแกมมาที่ชื่อว่าอาโอโพดานะอาโอโพดาแปลว่าลองบวกกับโกชิตาโกชิตาแปลว่าอะไรโกชิตาแปลว่าอยากเอามาดูรวมกันนะโกชิตาอยากอาโอโพดาลองคาดาไปก็จะเป็นอยากลองไปนะคะสังกาจะเป็นพวกตึกที่มันขายของอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนมอลล์นั่นแหละเนาะพวกมอลล์ต่างๆนะคะชอนจาสังกาก็จะเป็นแบบตึกที่ทั้งตึกจะขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเด็ดฉันอยากจะลองไปที่ชอนจาสังกามันใช่ใจความสําคัญไหมไม่ใชเข่าอยากไปเดินไอทีสแควร์อยากไปพันทิปหรือเขาอยากจะไปซื้อคอมพิวเตอร์ใจความสําคัญเนี่ยอยากไปซื้อคอมพิวเตอร์อยากไปซื้อคอมพิวเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นนะคะตอบข้อสามไม่ได้อยากจะไปเดินที่นี่เนาะถ้ามันขายซื้อออนไลน์ได้เขาคงซื้อออนไลน์ก็ได้เนาะไม่จําเป็นต้องไปที่นี่ก็ได้เนาะนะคะโอเคนะมาดูกันต่อนะคะชอเนินมีกุกซารามิโกยองงอซอนเซนนี่มินีดาตัดที่และก่อนละกันเนาะฉันเป็นอะไรคะมีกุกซารามมีกุกคืออะไรกินมีกุกอันนั้นชุงกุกจีนคือชุงกุกได้ไหมญี่ปุ่นอันนั้นอิลบนมีอะไรอีกอ่ะไล่มามีกุกคืออะไรมาอีกไล่อีกประเทศอะไรดีมีกุกมีกุกยองกุกมักจะได้ยินด้วยกันบ่อยๆมีกุกยองกุกยองกุกก็เลยกลายเป็นยองออ่ะเพราะฉะนั้นยองกุกคือประเทศอะไรคะภาษาของยองกุกคือยองออยองออภาษาอะไรยองอเนี่ยภาษาอะไรคะมีตรงนี้ด้วยยองอภาษาอังกฤษถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นยองอซอนแซงนิมคือคุณครูสอนภาษาอังกฤษถูกไหมเราจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษต้องเป็นคนประเทศอะไรมีกุกมีกุกประเทศอังกฤษก็ได้ยองกุกก็ได้เนาะหรือมีกุกคืออเมริกานะคะเห็นเนาะเขาบอกว่าฉันเป็นคนอเมริกาและเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเรารู้แล้วนะอาชีพเขานะสัญชาติเขาฮันบุกอเดอร์แพวโกชิปซึมิดาโกชิปตามาอีกแล้วแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้โกชิปตาจำได้ไหมโกชิปตาคืออยากทำอะไรคะ
ฮันกุกอคืออะไรภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีแพอูดาคืออะไรอยากทำอะไรกับภาษาเกาหลีแพอูอยาดกาก่อนแพอูดาแปลว่าเรียนนะแพอูดาแปลว่าเรียนนะคะถ้าสอนเรียกว่าคารุชิดานะคารุชิดาแปลว่าสอนนะเขาบอกว่าฉันเป็นคนอเมริกาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยากเรียนภาษาเกาหลีชอฮันเทฮันกุกอเดอร์คาเดชอชูชินพุนเนอร์ชอนควาชูชิปเชียวฮันเทแปลว่ากับแก่นะคะทำอะไรให้กับฉันแก่ฉันฮันกุกอเดอร์ทาดิชอชูชินพุนพุนแปลว่าอะไรคะพุนพุนมีสองจริงๆแล้วความหมายเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะแบ่งได้เป็นสองอย่างภาษาไทยอะเรียกคําเดียวกันเลยหนึ่งแปลว่าท่านที่เป็นคํานามเช่นเราจะบอกว่าท่านนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองท่านที่เป็นลักษณะนามที่เราจะบอกว่าคุณครูสองท่านอย่างเงี้ยนะคะจะใช้คําเดียวกันนะท่านนี้ก็จะบอกว่าอีบุนหรือท่านทั้งหลายอ่ะเคยได้ยินไหมภาษาเกาหลีจะเรียกว่ายอรอบุนอะไรเงี้ยนะคะนะอีท่านนะคะก็จะเป็นแบบซอนเซงนิมทูบุนอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วบุญมีความหมายหนึ่งนะแต่ว่าพลที่มากันนะคะอันนี้เป็นเกาหลีแท้ๆนะถ้าเป็นตัวจีนนะคะทุนจะแปลว่านาทีและจะต้องใช้กับตัวเลขจีนด้วยนะเช่นเวลา10 นาทีก็คือ10 บุนโอเคเนาะเขาบอกว่าท่านที่อยากจะอาออชูดาแปลว่าช่วยนะอาออชูดาแปลว่าช่วยเพราะฉะนั้นคาดูชิดาที่แปลว่าสอนบวกกับอาออชูดาแล้วคราวนี้เขามาบวกกับอูชิดาที่เป็นรูปยกย่องนะคะอันนี้เป็นรูปยกย่องหรือภาษาเกาหลีเรียกว่ารูปนกพิมานคือทำให้มันสุภาพยกย่องขึ้นนะคะเอามารวมกันเราจะได้เป็นทารุชอชูชินนะคะชินคือยังไม่สอนในอนาคตเนาะชูชินปุ่นท่านที่จะช่วยสอนภาษาเกาหลีให้กับฉันโอเคเนาะท่านที่จะช่วยสอนภาษาเกาหลีให้กับฉันชอนควาชูชิปเชียวอาออชูดาแปลว่าช่วยถูกไหมอือชิปเชียวนะคะเป็นทางการขึ้นมาหน่อยของอือเซโอเนาะชอนควาชูชิปเชียวก็แปลว่าการุณาโทรช่วยโทรศัพท์นะคะการุณาช่วยโทรศัพท์มาหน่อยเรารู้แล้วนะเป็นคนอเมริกาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยากเรียนภาษาเกาหลีอันนี้น่าจะเป็นเหมือนประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเขาประกาศหาคนที่อยากจะช่วยสอนภาษาเกาหลีให้เขาให้โทรมาหน่อยหาข้อที่เป็นใจความสำคัญนะคะข้อที่หนึ่งฮันกูกอซอนเซงนิมเมอร์ฉัดโกยสมิดาแปลว่าอะไรคะฮันกูกอซอนเซงนิมคืออะไรครูอะไรสักสิครูสอนภาษาเกาหลีฉัดตาจำได้ไหมฉัดตาข้อที่เป็นกระเป๋าสตางค์อะฉัดตาแปลว่าหาโกอิสมิดาแปลว่าอะไรคะโกอิสกูสองสามอย่าจำสับสนกับโกชิตานะโกชิตาแปลว่าอยากโกอิตาสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะโกอิตาแปลว่ากำลังเห็นเนาะเขากำลังตามหาครูสอนภาษาเกาหลีอยู่ถูกหรือผิดใช่ใจความสำคัญไหมถูกถูกนะไม่มั่นใจเก็บไปก่อนได้เนาะแต่รายละเอียดถูกอยู่เนาะข้อสองเนาะชอเนินยองออเดอร์คาริชิโกชิปซึมิดาโกชิปซึมิดาแปลว่าอะไรโกชิตาโกชิตาจำได้ไหมโกชิตาแปลว่าอยากนะฉันอยากจะทำอะไรคะคาริชิดาจำได้ไหมคาริชิดาแปลว่าอะไรคาริสอชนิดาแปลว่าสอนฉันอยากสอนภาษาอะไรเนี่ยยองงออังกฤษฉันอยากสอนภาษาอังกฤษถูกไหมเขาบอกตอนนี้เป็นยองงอซอนเซงนี่มีมีดาแปลว่าเขาสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้วหรือว่าเขาอยากสอนภาษาอังกฤษในอนาคตเขาสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้วเขาสอนอยู่แล้วนะข้อสองผิดแน่นอนนะคะข้อสามนะชอเนินฮันกุกอคงบูก้าแชมมี่ซิมิดาฮันกุกอคงบูแปลว่าอะไรเรียน
ถูกต้องเนาะคงบูเป็นคำนามนะคะหมายถึงการเรียนเนาะกิริยาเรียนนะคะคือคงบูฮาดานะคงบูฮาดาเป็นกิริยานะคะอันนี้จะเป็นแบบการเรียนอันนี้จะเป็นเรียนเนาะการเรียนภาษาเกาหลีเป็นไงคะแชมี่สมิดาเป็นไงสนุกเออเขาเรียนอยู่ไหมเขาบอกว่าการเรียนภาษาเกาหลีสนุกจังเลยเขาเรียนยังเขาบยัอกงไคม่ันได้บุออเดอร์แพลโกชิปสมิดายังไม่ได้เรียนเขาบอกเขาอยากเรียนภาษาเขาตามหาครูอยู่เลยถูกไหมจะสนุกอะไรข้อสี่เนาะชอนเนอร์ยองออเดอร์คาเดชินันกอชิชิลกอบสมิดามันใช่ใจความสำคัญไหมเนี่ยการสอนภาษาอังกฤษชิลกอบสมิดามาจากชิลกอบตาแปลว่าสนุกสนานเพลิดเพลินฉันรู้สึกการสอนภาษาอังกฤษมันสนุกเขาได้อธิบายการสอนภาษาอังกฤษในนี้ไหมเขาหาใจความสําคัญนะอะไรควรจะเป็นใจความสําคัญมากกว่าตอนนี้กําลังตามหาครูสอนภาษาเกาหลีกับการสอนภาษาอังกฤษสนุกอะไรเป็นใจความสําคัญหาครูสอนภาษาเกาหลีถูกต้องเนาะเขาอาจจะเกลียดการสอนภาษาอังกฤษก็ได้นะเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้จะทําอะไรเพราะเขาพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็เลยสอนอย่างนี้ก็ได้เนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้พูดถึงการสอนภาษาอังกฤษเลยเนาะนะคะมาดูข้อต่อมานะเหมือนเดิมเนาะหาใจความสำคัญนะคะชอนเนนซูเทเรเซอร์พาเดมยอนซาทางนีนาช็อกโกเลตชัดสมีดาตอนที่ฉันทำไมคะถ้าฉันทำไมอืมยอนแปลว่าถ้านะถ้าฉันได้รับอะไรสักอย่างผัดตาแปลว่าได้รับนะคะตรงข้ามกับโฮเนดาโฮเนดาหรือใช้คำว่าฮุชิดาก็ได้นะสองคำนี้แปลว่าส่งตรงข้ามกับผัดตาที่แปลว่ารับถ้าฉันได้รับซึทูเรสึคืออะไรคะนี้จริงๆแล้วทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเนาะซึควาทมเคูรีเยรดสึสเตรสความเครียดถูกต้องถ้าฉันได้รับความเครียดมาอีกแล้วฉัตตาจำได้ยังรอบที่สามแล้วเนี่ยฉัตตาแปลว่าอะไรอยากฉัตตาแปลว่าหาตามหาฉันไปหาอะไรซาทังนี้นะช็อกโกแลตซาทังแปลว่าลูกอมลูกอมช็อกโกแลตน่าจะเดาได้เนาะก็เลยถูกต้องนะคะเวลาเครียดปุ๊บเขาก็ไปตามหาก็คือคงไปตามหาซื้อแหละเนาะนะคะพวกลูกอมแล้วก็ช็อกโกแลตเรารู้แล้วเนาะซาทังกวาช็อกโกเลตซึนทาราซอหมอกเกมยอนคิบุนีโชวาจิโกมาตัดแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะและอะไรสักอย่างนะคะซาทังแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้ลูกอมลูกอมและช็อกโกแลตทัลดาอาร์ออซอแปลว่าเพราะเนาะทัลดาเป็นรสชาติอะไรคะรสชาติอะไรเอ่ยอรรส่อยชาติได้ไหมรสชาติหวานถูกต้องเนาะจริงๆแปลไม่ได้ก็น่าจะพอเดาได้ว่าเออสองอันนี้มันเป็นรสชาติหวานเนาะหมัดแปลว่ารสชาติดูนิดนึงเนาะนะคะจําไปหน่อยทัลดานะคะทัลดาแปลว่าหวานแล้วเปรี้ยวอ่ะได้ไหมเปรี้ยวเรียกว่าอะไรนะคะเปรี้ยวเรียกว่าอะไรคะเรื่องรสชาติยังไม่ได้ท่องเลยใช่ไหมนะมาดูกันเนาะนะคะทัลดาหวานชีดาเปรี้ยวได้อะไรอีกเผ็ดได้ไหมพวกนี้เป็นหมัดอยเนูาะ่เผ็ดคือแมปตานะคะแล้วก็เค็มคือจ้าดาแล้วก็ขมคือซือดาถ้าจืดนะคะคือชิงกอบตาพวกนี้ก็ไปท่องมานะเรื่องรสชาติต่างๆนะคะหมัดนะจะแปลว่ารสชาตินะโอเคเนาะไปท่องมาเขาบอกว่าเพราะว่าลูกอมและช็อกโกแลตหวานนะคะคราวนี้อืมยอนแปลว่าท่านะแกมมาอืมยอนแปลว่าท่าถ้ากินไปแล้วคีบุนแปลว่าอารมณ์โชท่าแปลว่าดีโชวาจิดาแปลว่าดีขึ้นจําได้ไหมจากแกมมาครั้งที่แล้วที่จดมาเย็บปูดาสวยเย็บปอจีดาสวยขึ้นจำได้เนาะนะคะคีบุนี่โชวาจิโกอารมณ์ดีขึ้นและอืมยอนแปลว่าท่านะคีบุนี่โชวาจิมยอนซึทูเรสึกะพุลลิกิแตมิแตมุนิมิดาถ้าอารมณ์ดีพุลลิดาหมายถึงคลายนะคะคลายความเครียดนะซึทูเรสึแตมุนิดากีแตมุนิดาแปลว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเพราะว่าถ้าได้กินของหวานๆเนี่ยอารมณ์ก็จะดีขึ้นใช่ไหมถ้าอารมณ์ดีขึ้นก็จะสามารถคลายความเครียดได้โอเคเนาะเขาพูดถึงอันนี้นะคะกินชอบกินของหวานเวลาเครียด
ถ้ากินของหวานอารมณ์ดีถ้าอารมณ์ดีคลายความเครียดได้เรารู้ประมาณนี้แล้วนะข้อที่หนึ่งนะคะซาทังกวาช็อกโกแลตซึทำนีดาลูกอมและอะไรคะช็อกโกแลตทำนีดาคือทันดานั่นแหละเพียงแต่ว่าตัดเลยทิ้งเวลาผัดนะคะมันใช่ใจความสําคัญไหมลูกอมและช็อกโกแลตหวานเนี่ยมันใช่ใจความสําคัญไหมไม่ใช่ไม่ใช่เนาะข้อสองนะซึทเรสเตอร์พาเดมิออนคิมเทมนีดาถ้าได้รับความเครียดเขารู้สึกลำบากรู้สึกเหนื่อยมันใช่ใจความสำคัญไหมไม่ใช่ คือจริงๆอ่ะครูถึงบอกว่าข้อใจความสำคัญอ่ะมันยากตรงที่บางทีอ่ะรายละเอียดมันถูกแต่มันไม่ใช่ใจความสำคัญนึกออกไหมคะลูกอมกับช็อกโกแลตหวานแน่นอนเป็นความจริงเนาะแต่มันไม่ใช่ใจความสำคัญทุกคนเวลาเราได้รับความเครียดเราก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกลำบากกันทุกคนอ่ะแต่มันไม่ใช่ใจความสำคัญของข้อนี้เนาะข้อสามนะคะโยจึมซึเทเซเรมานีพัสมีดาโยจึมแปลว่าอะไรคะโยจึมได้ไหมโยจึมแปลว่าช่วงนี้ได้รับอะไรคะความเครียดแบบไหนเลยมานี่มากเขาบอกไหมไม่ได้บอกอันนี้ผิดแน่นอนเพราะเขาไม่ได้บอกเอาไว้เนาะเขาแค่บอกว่าปกติเนี่ยนะถ้าฉันได้รับความเครียดฉันทำยังไงถึงจะคลายความเครียดได้เนาะเพราะฉะนั้นข้อสี่ถูกแน่นอนเพราะ1 2 3มันผิดเนาะถูกเพราะอะไรนะคะซึเทเซอร์พาเดอร์แต่ทางกอเซอร์หมอกึมย้อนพุทธิมีดาอือเดียแต่แปลว่าตอนที่ได้รับความเครียดนะคะอือมย้อนแปลว่าถ้ากินของที่หวานๆจะคลายได้คลายอะไรก็คือคลายความเครียดข้อนี้ถูกนะคะเขาพูดว่าถ้ามีความเครียดกินของหวานก็จะได้รับความก็จะคลายได้ก็จะรู้สึกดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นอันนี้ระวังนิดนึงนะคะคำว่าซาทางแปลว่าลูกอมคำว่าซอลทางแปลว่าน้ำตาลอ่ะอันนี้ระวังนิดนึงเนาะแถมให้แล้วกันพูดถึงน้ำตาลแล้วก็ต้องพูดถึงเกลือด้วยนะคะโซเกลือแปลว่าเกลือโอเคเนาะมาดูกันต่อนะยังไม่ผิดเลยสักข้อเนี่ยเก่งมากนะคะทําลายสถิตินักเรียนครูทุกคนเลยยังไม่เคยผิดเลยนะคะอ่ะมาลองดูกันเนาะอันนี้เขาจะให้เราอ่านบทความสั้นๆนะคะเสร็จแล้วนะให้เราเลือกไปโยคเนี้ยเข้าไปใส่ตรงคีย์ออกก็ไม่ง่ายเท่าไหร่เนาะอ่านเสร็จแล้วเราต้องรู้ด้วยนะคะว่าเราเอาอะไรไปใส่ตรงคีย์ออกแล้วมันถึงจะเหมาะสมเสร็จแล้วเมื่อเราอ่านครบแล้วนะคะเรายังต้องมาทําข้อ50อีกก็คือให้หาข้อเหมือนเพราะฉะนั้นนะคะข้อหลังๆหนึ่งบทความสั้นๆเนี่ยมันจะต้องตอบ2 ข้อข้อที่หนึ่งก็อาจจะต้องหาอะไรไปใส่ในช่องว่างอย่างเงี้ยข้อที่สองก็อาจจะเป็นใจความสําคัญบ้างหรือว่าข้อเหมือนบ้างมาลองดูกันนะคะอันนี้เป็นแล้วแต่สไตล์การทําของแต่ละคนนะเวลาเจอข้อแบบนี้กูชอบอ่านช้อยก่อนจะได้รู้คร่าวๆว่าช้อยมันไปในทางไหนพอถึงเวลาเราอ่านบทความเราจะได้เอาช้อยเข้าไปใส่ได้เลยเอาตามสไตล์ครูแล้วกันเนาะเราอ่านช้อยก่อนเนาะช้อยว่าไงคะข้อที่หนึ่งรู้จักแกมมาที่ชื่อว่าอือดีหรือวีแฮซอไหมมาดูกันนะสำหรับกริยานะคะจะใช้เป็นกีวีแฮซอซอสามารถละได้นะวีแฮเฉยๆก็ได้นะคะถ้าเป็นคำนามจะเป็นคำนามอือลือวีแฮเหมือนกันนะหรือวีแฮซอสองอันนี้ความหมายเหมือนกันแปลว่าเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ either we have saw เพื่ออะไรคะเพื่อหรือสําหรับอะไรสักอย่างเพื่อหรือสําหรับอะไรเขียนด้วยแล้วกันเพื่อสําหรับอย่างนี้เนาะสําหรับอะไรคะเพื่ออะไร here ทำงานเพื่องานข้อสองเนาะ chatter we have saw เพื่ออะไรคะชารถหรือนอนมีสองความหมายเนาะอาจจะเป็นรถยนต์ก็ได้หรืออาจจะเป็นน้ําชาก็ได้เราไม่รู้เขาพูดเรื่องอะไรเนาะนึกถึงสองความหมายไว้ก่อนแล้วกันเนาะรถหรือน้ําชาก็ได้นะคะข้อสามนะ She garnered we have saw เพื่อหรือสําหรับอะไรคะเวลาเวลาเนาะข้อสี่อันจอนเพื่อหรือสําหรับอะไรอันจอนฮาดาจำได้ไหมอันจอนฮาดาตรงข้ามกับ we home ฮาดาเคยได้ยินไหมสองอันนี้วีฮอมฮาดาแปลว่าอันตรายเพราะฉะนั้นอันจอนฮาดาแปลว่าปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยอันไหนน่าจะดูเหมาะสมที่สุดเนาะนะคะมาลองอ่านตรงนี้กันนะ
เขาพูดถึงการขับรถเนาะขึ้นมาแค่ประโยคที่หนึ่งอุนจอนแปลว่าการขับรถถ้าเป็นครูนะยังไงครูก็คิดว่าข้อสี่เนี่ยน่าจะมีโอกาสถูกที่สุดเนาะเพราะว่าเขาพูดถึงการขับรถเพื่อความปลอดภัยน่าจะดูดีเนาะนะคะอาจจะเป็นเพื่อรถก็ได้เนาะอาจจะไม่มั่นใจเนาะนะคะสําหรับงานหรือเปล่าก็เป็นไปได้เนาะแต่ครูว่าข้อสี่ดูเป็นไปได้นะอ่ะมาดูกันเนาะเขาบอกว่าอุนจอนชุงเงชอนฮวาก้าอูมยอนออตเตอร์เคฮาชิมิก้าคำนามชุงเงนะคะคำนามชุงอย่างนี้เนาะแปลว่าในขณะที่ในระหว่างที่ในขณะที่เราขับรถอยู่ชอนฮวาก้าโอดาชอนฮวาคืออะไรนะจำได้ไหมโทรศัพท์โทรศัพท์โอดาโทรศัพท์มาแปลว่ามีสายเรียกเข้านะคะคนสำหรับคนเกาหลีนะเวลามีสายเรียกเข้าอ่ะนะคะเรียกว่าชอนฟาก้าโอดาถ้าเรารับโทรศัพท์นะก็จะใช้เป็นชอนฟาริพัตตานะรับโทรศัพท์นะคะคราวนี้ถ้าเกิดเราวางสายนะก็จะเป็นชอนฟาริกึนทาโอเคเนาะนะคะตามไปนะชอนพาก้าโอดาแปลว่ามีสายเรียกเข้ามาชอนพาด้วยพัตตาแปลว่ารับโทรศัพท์ชอนพาด้วยกึนทานะคะหมายถึงเราวางสายนะวางสายโทรศัพท์นะเขาบอกว่าถ้ามีสายเรียกเข้ามาตอนที่เราขับรถอยู่เนี่ยออโตเคฮาชิมิก้าได้ไหมออโตเคฮาชิมิก้าออโตเคแปลว่าอะไรคะทำอย่างไรอ่ะถูกต้องออโตเคแปลว่าอย่างไรฮาดาคือทำเนาะผันให้มันสุภาพเนาะจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีถ้ามีโทรศัพท์เรียกเข้ามาตอนขับรถนะคะปกติคุณโมทำงานถ้ามีโทรศัพท์เรียกเข้ามาตอนขับรถรับไหมรับบ้างไม่รับบ้างใช่ไหมนะคะเนาะต่อมาเนาะอุนจอนฮามยอนซอคืนยังชอนควาด้วยพันเนนซารามโดอิซึกอมนีดานะอิซึกอชิมนีดาความหมายเหมือนกันเนาะอุนจอนฮามยอนซออืมยอนซอแปลว่าในขณะที่ในระหว่างที่ในระหว่างที่ขับรถคุณยางก็คือเฉยๆเลยนะคะชอนพาด้วยผัดตาเมื่อกี้ครูบอกแล้วเนาะแปลว่ารับโทรศัพท์นะคะก็พันเนื่องซารามโดแปลว่าด้วยอิตาก็คือมีนั่นแหละนะคะเขาบอกอือดีกอชินีดามันเป็นการคาดเดาเนาะจากหน้าจากอะไรอย่างนี้เนาะนะคะเขาบอกว่าในขณะที่ขับรถมันก็น่าจะมีคนที่รับโทรศัพท์ด้วยนะก็เป็นไปได้เนาะน่าจะคนแบบนี้น่าจะเยอะเนาะแบบเวลามีคนเรียกเข้ามาตอนเราขับรถอยู่ก็อาจจะรับโทรศัพท์เนาะเขาบอกว่าคือรอนาแปลว่าอะไรจําได้ไหมคือรอนาคือรอนาคือดอนเดย์คือรัชิมานฮาจิมานแปลว่าอะไรคะแต่ว่าแปลว่าถูกต้องเนาะอีรอนคยองโอโดซูเดอร์มาชิโกอุนจอนฮากอนาชูริเลเตอุนจอนฮาเนนกอดว่าคัตชีซาโกยวีฮอมมี่หลบสมีดายาวนิดนึงเนาะประโยคนี้นะคะแต่ว่าอีรอนคยองูหมายถึงเคสหรือกรณีนะอีรอนแปลว่าแบบนี้นะคะที่เป็นแบบนี้เนี่ยกรณีที่เป็นแบบนี้ก็ด้วยนะคะซูเดอร์มาชีโกซูแปลว่าอะไรคะดื่มเหล้าถูกต้องดื่มเหล้าแล้วก็ขับรถกอนาแปลว่าหรือจำได้เนาะนะคะชลิตแต่นะคะชลิดาหมายถึงง่วงนะคะชลิดาแปลว่าง่วงนะชลิแต่แปลว่าตอนที่เราง่วงนะเขาก็พูดถึงมีแต่กรณีที่มันไม่ดีทั้งนั้นเลยเนาะเขาก็บอกว่ากรณีในการที่เรารับโทรศัพท์ในขณะที่เราขับรถเนี่ยนะมันก็เหมือนกับอะไรบ้างนะคะเหมือนกับกินเหล้าแล้วก็ขับรถนะหรือว่าตอนที่เราขับรถตอนง่วงๆเหมือนกันนะคะทัชชี่ในที่นี้นะแปลว่าชะลอมทัชชี่มีสองความหมายนะคะทัชชี่ความหมายที่หนึ่งแปลว่าฮัมเกแปลว่าด้วยกันทัชชี่ความหมายที่สองแปลว่าชะลอมแปลว่าเหมือนในที่นี้แปลว่าชะลอมนะคะเขาบอกว่าตอนที่เราขับรถตอนคุยโทรศัพท์เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เรากินเหล้าแล้วก็ขับรถหรือขับรถตอนที่เราง่วงซาโกจำไปเลยเนาะซาโกแปลว่าอุบัติเหตุนะคะซาโกเอ้ยวีฮอมความอันตรายของอุบัติเหตุเนี่ยนกสมีดานกตาแปลว่าสูงโอเคเนาะเรารู้แล้วนะเขาบอกว่าตอนที่เราขับรถนะคะถ้าเรารับโทรศัพท์นะก็เหมือนกับเวลาเรากินเหล้าหรือว่าขับรถตอนง่วงเลยนะความอันตรายของมันเนี่ยความอันตรายของการเกิดอุบัติเหตุมันสูงเหมือนกันเขาบอกแบบนี้นะ
이럴때는여러분의쭈쭈쭈차를길옆에세우고전화를받으십시오ตอนนี้เนี่ยตอนแบบนี้คือตอนแบบไหนก็คือตอนที่เขากำลังพูดถึงว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาตอนที่เราขับรถอะไรสักอย่างเพื่ออะไรสักอย่างของทุกท่านถูกไหมที่เราดูไปเมื่อกี้นะเพื่องานเพื่อรถเพื่อเวลาหรือว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน Charter Kill Your Pay น่าจะตอบอะไรดีเพื่อความปลอดภัยต้องนะนะคะแน่นอนเราต้องตอบว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านข้อ4ถูกต้องเนาะเขาบอกให้ทำอะไรเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน Charter Kill Your Pay Kill แปลว่าทางถนนจำได้ไหมครูบอกแล้วเนาะหยอกแปลว่าอะไรคะหยอกสถานีอันนั้นหยอกอันในั้นหยกอลก้ๆหยอกแปลว่าข้างๆใกล้ๆแถวแถวคือขึ้นช่อเนาะเขียนนะคะนะขึ้นช่อแถวแถวใกล้ๆหยอกสถานีนะคิลหยอกก็แปลว่าข้างทางข้างถนนชาร์เตอร์เซลดาแปลว่าจอดรถให้เราจอดรถแล้วก็ชอนฟาเดอร์พาดูชิปชิวจงรับโทรศัพท์ก็คือให้เราจอดรถก่อนแล้วค่อยรับโทรศัพท์นะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านถูกต้องเนาะหาข้อเหมือนนะคะหาข้อเหมือนนะข้อที่หนึ่งนะคะ Charter kill your pay cell หนึ่งก่อชิวีฮอมฮามิดาหนึ่งก่อนแปลว่าการนะกิริยาใส่หนึ่งก่อนนะคะมันจะทำให้กิริยากลายเป็นคำนามนะเหมือนคำว่าการหรือความในภาษาไทยนะคะการที่เราจอดรถข้างถนนวีฮอมฮาดาแปลว่าอะไรคะวีฮอมฮามิดาการที่เราจอดรถข้างถนนเป็นไงจำได้ไหมวีฮอมฮาดาแปลว่าอันตรายมันตรงกับที่เขาพูดข้างบนไหมเขาบอกว่าถ้ามีโทรศัพท์มาเนี่ยให้เรารับเลยหรือให้เราไปจอดข้างทางก่อนแล้วค่อยรับไปจอดข้างทางก่อนไปรับเพราะฉะนั้นช้อยบอกว่าการจอดรถข้างทางอันตรายถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกเนาะนะคะข้อสองเนาะตอนชูเงชอนควาเดอร์พาเดมิออนพอลกูเมอร์แนยาฮามีดาอืมยอนแปลว่าถ้าเรารับโทรศัพท์อุนจอนแปลว่าอะไรนะในขณะที่เราทําอะไรอยู่อุนจอนขับรถถูกต้องนะคะจำไปเลยเนาะอุนจอนนะคะมาจากอุนจอนฮาดาแปลว่าขับรถนะคะคำว่าใบขับขี่ก็มีคำว่าอุนจอนเหมือนกันนะใบขับขี่เรียกว่าอุนจอนมยอนฮอจึงนะคะอุนจอนก็คือการขับรถนะมยอนฮอจึงหมายถึงใบไลเซนส์นะคะใบอนุญาตอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นเนาะเขาบอกว่าในขณะที่ขับรถถ้ารับโทรศัพท์พอลกึมจำไปเลยนะพอลกึมส่วนมากในภาษาเกาหลีลงท้ายด้วยคึมจะเกี่ยวข้องกับเงินอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะจริงๆรากศัพท์คำว่ากึมแปลว่าทองแต่ว่าคนสมัยก่อนก็คือใช้ทองแทนเงินนั่นแหละพอลกึมแปลว่าค่าปรับเนย่าฮามิดาต้องจ่ายค่าปรับเขาบอกไหมถ้าเรารับโทรศัพท์ตอนคุยโทรตอนเราขับรถเนี่ยเราต้องจ่ายค่าปรับมีไหมเขาบอกไหมไม่มีไม่ได้ไมบ่อกมีเนาะเขาไม่ได้บอกเลยนะคะข้อสามนะอุนจอนชุงเงชอนฟาเดอร์พาเดเมียนซาโกกานากีชิปซิมิดาในขณะที่เราขับรถถ้าเรารับโทรศัพท์ซาโกแปลว่าอะไรจำได้ไหมซาโกแปลว่าอุบัติเหตุโอเคเนาะจำไปเนาะซาโกกานาดานะคะแปลว่าเกิดอุบัติเหตุกีก็แปลว่าการเหมือนกันนะการเกิดอุบัติเหตุชิปตาชิปซิมิดาชิปตาแปลว่าอะไรคะชิปตาตรงข้ามกับออเดียบตาออเดียบตาแปลว่าอะไรมาอยากออเดียบตาแปลว่ายากเพราะฉะนั้นชิปตาแปลว่าไงถูกต้องนะคะจำไปเลยนะซาโกอุบัติเหตุนะคะเกิดอุบัติเหตุเรียกว่าซาโกกานาดากิริยาคือนาดานะอันนี้แปลว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะเขาบอกว่าถ้าเรารับโทรศัพท์ตอนที่ขับรถเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถูกหรือผิดถูกค่ะนะแต่ไม่มั่นใจเก็บไว้ก่อนเนาะว่าข้อนี้เหมือนหรือเปล่าเนาะข้อ4นะคะซูเดอร์มาชิโกอุนจอนฮานเนงกอชีชอนควาเดอร์พานเนงกอโบด้าวีฮอมฮามิดาซูเดอร์มาชิโกการที่เราทำไมคะดื่มเหล้าดื่มเหล้าและขับรถรถชอนควาเดอร์พานเนงกอโบด้ามากกว่าการที่เรารับโทรศัพท์วีฮอมฮามิดาวีฮอมฮามิดาแปลว่าอะไรวีฮอมฮาดาอันตรายเขาบอกข้างบนว่าการสูบเอ้ยการไม่ใช่การกินเหล้าแล้วก็ขับรถการง่วงแล้วก็ขับรถอันตรายกว่าหรืออันตรายเหมือนกับการรับโทรศัพท์แล้วขับรถ
อันตรายเหมือนอันตรายเหมือนกันถูกไหมเขาบอกว่าเหมือนกันเนาะนะคะอย่าเอาความคิดของเรานะถ้าเราคิดเองว่าเอ้ยกินเหล้าน่าจะอันตรายกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบกินเหล้าแบบมันเมาอาจจะไม่ได้ดูทางขับรถยังดูทางไปด้วยน่าจะดีกว่าเนี่ยห้ามตอบแบบนี้นะคะข้อสอบโทปิกไม่สามารถใช้ความคิดเห็นของตัวเองใส่ลงไปได้นะเราจะต้องตอบแค่จากที่เขาให้มาเท่านั้นแม้มันอาจจะขัดกับความรู้สึกเราก็ได้เราอาจจะคิดว่ากินเหล้าอาจจะอันตรายกว่าแต่ว่าเนื้อหาข้างบนบอกว่าการกินเหล้าแล้วขับรถการง่วงแล้วขับรถอันตรายเหมือนกับการรับโทรศัพท์แล้วขับรถโอเคเนาะเพราะฉะนั้นข้อ4ไม่ถูกนะคะตอบข้อ3นะถ้าเราขับรถไปด้วยแล้วก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยนะคะก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายโอเคเนาะนะคะอย่าลืมนะห้ามเอาความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปใส่นะคะเหมือนเดิมเนาะเราต้องหาอะไรสักอย่างเข้าไปใส่ตรงคีย์ออกเสร็จแล้วนะคะคําถามอีกข้อนึงเขาจะถามว่ามัวเซแทฮันเอียกีนะคะแปลว่าคุยกันเกี่ยวกับอะไรเอแทฮันตรงนี้แปลว่าเกี่ยวกับนะคะเป็นเรื่องที่คุยกันเนี่ยเกี่ยวกับอะไรแปลว่าต้องอ่านให้จบก่อนแล้วถึงมาดูว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันเนาะสังเกตนะคะในข้อ51เนี่ยทั้งหมดเป็นคําว่าคอนกลางทั้งหมดเลยนะคอนกลางฮาดาคอนกลางแปลว่าอะไรทราบไหมคะคอนกลางเป็นคํานามแปลว่าสุขภาพคอนกลางฮาดาแปลว่าสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงโอเคนะข้อ1คอนกังฮันแปลว่าจะต้องมีคำนามมารองรับแน่นอนนะคอนกังฮันมันเป็นรูปแบบ adjective แบบนะคะจะต้องมีคำนามมารองรับเช่นคนที่สุขภาพแข็งแรงจะต้องเป็นคอนกังฮันซารามแบบเนี้ยนะคะคอนกังฮันจะต้องมีคำนามมารองรับนะโอเคเนาะข้อ2นะคะคอนกังฮาเกอย่างสุขภาพดีลงท้ายด้วยเกมันจะแปลว่าแบบอย่างอะไรสักอย่างในภาษาไทยจะต้องมีกริยามารองรับเช่นครูบอกว่าเยปือเกซอยโอเนี่ยนะคะมาจากซือดาเนาะเยปือเกซอยโอแปลว่าเขียนอย่างสวยๆเขียนให้ดีๆอ่ะเขียนอย่างสวยๆเขียนให้สวยๆอย่างเงี้ยนะคะเหมือนแบบ ly ในภาษาอังกฤษอ่ะเป็น adverb อ่ะนะคะเขียนเนาะข้อ3คอนกังฮามยอนอืมยอนแปลว่าอะไรจําได้ไหมดูกันไปหลายรอบแล้วอืมยอนแปลว่าอะไรคะอืมยอนแปลว่าท่าข้อ4คอนกังฮากอนาฮากอนากอนาแปลว่าหรือเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นตัวเลือกนะคะเราดูจากช้อยนะครูสามารถตัดช้อยได้เลยเพราะถ้าไปดูตรงนี้นะคะข้อที่1คอนกังฮันข้างหลังจะต้องเป็นคำนามคอนกังฮาเกข้างหลังจะต้องเป็นกริยาแปลว่าอย่างสุขภาพดีให้อย่างสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยนะข้อ3คอนกังฮามยอนอืมยอนแปลว่าถ้าแปลว่ามันจะต้องเป็นเงื่อนไขถ้าทําแบบนี้จะเกิดผลอะไรขึ้นข้อ4คอนกังฮากอนากอนาแปลว่าหรือแปลว่ามันจะต้องมีตัวเลือกให้ครูถ้ามาดูจากตรงนี้นะคะคําว่าสัพชิดาตรงนี้อาจจะยังไม่คุยไม่รู้ต้องไปดูอีกทีหนึ่งเนาะอาจจะมาจากคําว่าซาดาที่แปลว่าอยู่อาศัยหรือซาดาที่แปลว่าซื้อก็ได้นะอันนี้ยังไม่รู้นะเพราะคุยยังไม่ได้ไปอ่านนะคะมาดูตรงนี้นิดนึงเนาะซาดาที่แปลว่าอยู่อาศัยอาศัยมีชีวิตอะไรเนี่ยนะคะเวลาผ่านรูปอือฉิบเฉียวมันก็เลยกลายเป็นแบบซาฉิบเฉียวตัวนี้เป็นอือผิบชิดาด้วยเนาะนะคะอ่ะซาฉิบเฉียวเวลาผันเป็นอือเซลมันก็จะกลายเป็นซาเซลอันนี้เหมือนกันเนาะนะคะพวกนี้นะอือผิบชิดาด้วยนะนะคะอือผิบชิดานะคะก็จะกลายเป็นสับชิดาด้วยโอเคเนาะมันจะมีหลายแกมมาเหมือนกันนะคะที่เวลาเราผันเราต้องตัดลีนทิ้งนะคราวนี้มาดูกันนะไม่ว่าจะเป็นซาดาหรือซัลดาทั้งสองอันเป็นกิริยายังไงครูก็ตัดข้อหนึ่งทิ้งแน่นอนเพราะคอนกังฮันจะต้องบวกคำนามข้ออื่นยังได้นะสามารถบวกกริยาได้คอนคังฮาเกบวกกริยาคอนคังฮามยอนข้างหลังเป็นกริยาก็ได้คอนคังฮากอนาข้างหลังต้องเป็นกริยาอยู่แล้วนะคะมันเป็นการเชื่อมกริยานะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งไม่ใช่แน่นอนเนาะเพราะข้างหลังมันเป็นกริยามันไม่ใช่คำนามคราวนี้ลองมาอ่านกันนะเขาว่าไงคะซาดาเมโมเมนชิลชิปเปอร์เซนเจกามูริกิแตมุนเอ
แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าทำไมคะซาดานแปลว่าอะไรคนเอแปลว่าเอแปลว่าของมุมแปลว่าอะไรมุมก็ได้ไหมมุมแปลว่าร่างกายร่างกายของคนเพราะว่ามันทำไมเพราะว่าร่างกายของคนมุลคืออะไรคะน้ำเป็นน้ำ70%เขาบอกอย่างนี้เนาะมูเดอร์อูดิเยเกชุนโยฮามิดาน้ำเนี่ยทำไมคะชุนโยฮาดาคืออะไร ชุนโยฮาดาได้ไหมชุนโยฮาดาแปลว่าสำคัญน้ำสำคัญแก่พวกเราสำคัญกับพวกเราเห็นเนาะเขาพูดเรื่องนี้กันนะมูเดอร์ชาร์อาร์โกมาชิมยอนคอนคังเฮจิสุอิสมิดาข้อสอบโทปิกบางทีมันจะมีบทความเกี่ยวกับที่เป็นวิทยาศาสตร์เล็กๆด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อย่างนี้ก็มีเนาะก็จะต้องไปรู้ศัพท์เยอะขึ้นนิดนึงเนาะนะคะเขาบอกว่าถ้าเราทำไมคะ Mother Child Argo อัลดาคืออะไรอัลดาอัลดาตรงข้ามกับมูดูดาไม่ดื่มน้ำอัลดาอัลดาตรงข้ามกับมูดูดาอัลดาแปลว่ารู้ถ้าเรารู้จักน้ําอย่างดีเลยนะนะคะชาลอาร์โกมาชิมยอนถ้าเรารู้จักน้ําอย่างดีแล้วก็ดื่มเนี่ยเราก็จะสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อูริซูอิตาแปลว่าสามารถได้แปลว่าเขาอาจจะพูดถึงว่าน้ําแบบไหนควรจะดื่มตอนไหนหรือว่าช่วงเวลาไหนนะคะที่เราควรดื่มน้ําหรือเราไม่ควรดื่มน้ําอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะพูดต่อมานะนะคะคือเราต้องรู้ได้นะว่าตอนเช้าไม่ควรกินน้ําเย็นหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาอาจจะมีการบอกอีกทีหนึ่งเนาะก็คือให้เราต้องรู้ว่าต้องดื่มยังไงด้วยนะคะอาชิเมอีรอนาจามาจ้ามุลเดอร์ฮันจันทูชิปโชอาชิมคือตอนไหนคะตอนเช้าอีรอนาดาแปลว่าโลอีรอนาดาได้ไหมชาดาตรงข้ามกับอีรอนาดาชาดาแปลว่านอนอีรอนาดาแปลว่าตื่นถูกต้องเนาะอีรอนาดาแปลว่าตื่นบวกกับแกมมาที่ชื่อว่าจามาจาจามาจาแปลว่าในทันทีที่เหตุการณ์เกิดต่อเนื่องกันทันทีเลยนะคะอีรอนาจามาจาในทันทีที่ตื่นนอนมูเดอร์ฮันจันเธอชิบเชียวทูชิดาเป็นคำสุภาพของมาชิดาและหมอกตานะคะอันนี้จำไปหน่อยเนาะบางทีข้อสอบอาจจะใช้คำสุภาพก็ได้นะคะในภาษาไทยก็มีเหมือนกันนะเช่นคำว่ากินนะคะเราเปลี่ยนเป็นทานอะไรแบบเนี้ยนะในภาษาเกาหลีนะคะทั้งคำว่ากินและดื่มจะเปลี่ยนเป็นทานหมดเลยนะมันก็จะเป็นคำว่ามอกตาที่แปลว่ากินหรือมาชีดาที่แปลว่าดื่มทั้งสองคำนี้ใช้คำสุภาพคำเดียวกันคือชีดาโอเคเนาะอือชิบเชียวเมื่อกี้นะคะอือชิบเชียวที่ครูบอกอะนะคะเป็นคำที่เป็นทางการของอือเซลนะคะเป็นทางการกว่านะแปลว่าจงกรุณาโปรดอย่างเงี้ยเนาะเขาบอกว่าในตอนเช้าทันทีที่ตื่นขึ้นมาให้เราทำไหมคะดืจ่มงน้ำหนึ่งแก้วดื่มน้ำหนึ่งแก้วชาก้าวิมูลโพดาเนี่ยปัตตุทันมูรีชกโคกเอาแค่ตัดตรงแระก่อนแล้วกันเนาะชกโคกชาก้าวิมูลโพดาแปลว่ามากกว่าน้ําเย็นนะคะกว่าน้ําเย็นเนี่ยน้ําอะไรดีกว่าปัตตุทันมูรน้ำอุ่นน้ําอุ่นน้ำอุ่นทำไมดีกว่าใช่ไหมน้ำอุ่นดีกว่าน้ำเย็นนะเขาบอกนะจำไว้นะน้ำอุ่นดีกว่าน้ำเย็นและโชกุมชิกนาโนโซชอนชอนีมาชิเนนกอชิซุสึมิดาโชกุมชิกเคยได้ไหมโชกุมแปลว่าอะไรคะโชกุมโชกุมนิดหน่อยโชกุมแปลว่านิดหน่อยโชกุมชิกแปลว่าทีละนิดทีละนิดทีละนิดนาโนโซมาจากนานูดานะคะนาโนโซมาจากนานูดาที่แปลว่าแบ่งบวกกับ R O S O ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเพราะแล้วนะคะ R O S O มีสองความหมายนะ R O S O อันที่หนึ่งแปลว่าเพราะอันที่สองแปลว่าและแล้วก็เป็นการเชื่อมประโยคเฉยๆนะคะเขาบอกว่าให้แบ่งกินทีละนิดแล้วก็ช้อนชอนีช้อนชอนีแปลว่าอะไรช้อนชอนีมาชิชดา้าให้ดื่มช้าๆอันนี้ดีนะคะเรารู้แล้วนะเขาบอกว่าตื่นมาปุ๊บให้ดื่มน้ําเลยนะน้ำอุ่นดีกว่าน้ำเย็นนะคะให้ดื่มแบ่งดื่มทีละนิดทีละนิดนะอูดีโมดูมูเดอร์มาชิโกชอมโกจุดจุดจุดซับชิดาอือพิบชิดาแปลว่ากันเถอะ
นะคะอือผิวชิดาแปลว่ากันเถิดนะคะเป็นรูปการชักชวนนะอันนี้มาดูนิดนึงนะคะอือฉิบเชียวมันเป็นที่เป็นแบบทางการของจงโปรดกรุณาอือเซโยก็จงโปรดกรุณาเหมือนกันแต่ค่อนข้างจะเป็นภาษาพูดมากกว่าหน่อยนะคะอือผิวชิดาเป็นรูปการชักชวนนะอือฉิบเชียวกับอือเซโยมันเป็นรูปคำสั่งอย่างสุภาพหรือจะเป็นรูปยกย่องก็ได้นะคะมีสองความหมายนะอือเซโยมีสองความหมายด้วยนะคะหมายถึงรูปที่เป็นยกย่องก็ได้นะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอูรีโมดูมูเดมาชิโกพวกเราทุกคนทำไมคะมูเดมาชิโกดเืว่มอรน์้ก็ดื่มน้ำและชมตานะคะแต่ว่าแบบเยาว์วัยอ่ะนะคะยังเด็กๆยังเยาว์วัยอยู่นะคะคือไม่แก่นะชมตานะคะเวลาเขียนนะเป็นลีอึนลีอึนกับลีอึมนะคะแต่ไม่อ่านออกเสียงลีอึนนะอ่านว่าชอมตาชอมโก้สับชิดายังไงดีเขาบอกว่าพวกเราทุกคนดื่มน้ําแล้วก็อยู่แบบเราต้องการจะบอกว่าอยู่แบบดูเด็กๆอ่ะนะคะดูอยู่แบบเยาว์วัยและสุขภาพแข็งแรงได้ไหมตอบข้อไหนดียังไม่ไตดอ้นนี้สักคนกูตัดข้อหนึ่งไปให้แล้วนะเหลือสองสามสี่ข้อสองแปลว่าอย่างสุขภาพดีข้อสามแปลว่าถ้าสุขภาพดีข้อสี่แปลว่าหรือสุขภาพดีสองถูกต้องนะคะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยมาดื่มน้ําแล้วใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขภาพดีและเยาว์วัยกันเถอะโอเคเนาะเขาคุยกันเรื่องอะไรนะคะข้อหนึ่งมูเดอร์มาชินันโซโตโซโตแปลว่าความเร็วคุยกันเรื่องความเร็วที่ดื่มน้ํามีไหมเฮ้ยให้ดื่มเร็วๆเลยนะหรือให้ดื่มช้าๆเป็นใจความสําคัญมีไหมไมข้อ่นีม้ีเขาคุยกันเรื่องนี้หรือเปล่าข้อสองนะมูเดอร์มาชินันพังบอกพังบอกแปลว่าอะไรคะพังบอกแปลว่าวิธีนะวิธีการดื่มน้ําหรือเปล่าเออให้ดื่มตอนไหนให้ดื่มยังไงแบ่งดื่มหรืออะไรยังไงข้อสามนะมูเดอร์มาชินันชีกันน่าจะแปลได้ไหมชีกันคืออะไรคะเวลาเวลาที่ดื่มน้ำหรือเปล่าเออให้ดื่มทุกๆกี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าข้อสี่นะคอนกางเงโชนอึมฉิกอาหารที่ดีต่อสุขภาพอีข้อสี่เนี่ยไปก่อนเลยตั้งแต่อาหารแล้วแหละถูกไหมนะคะอ่าเหลือหนึ่งสองสามความเร็วในการถูกต้องข้อสองวิธีการดื่มน้ําถูกต้องนะคะเก่งมากเนาะถ้าแปลได้ก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาอยู่เนาะนะคะแต่ถ้าไม่รู้ศัพท์ก็จะเดายากนิดหนึ่งมาดูกันต่อเนาะคราวนี้นะคะคีย์ออกอยู่ท้ายสุดเลยเนาะเราต้องหาประโยคเข้าไปใส่ตรงคีย์ออกนะคะส่วนข้ออีกข้อนึงเขาจะให้เราเลือกแนยงกว่าคัดชื่นก่อนก็คือข้อเหมือนนะก็คือให้หารายละเอียดนั่นแหละมาลองดูกันเนาะครูปกติจะดูช้อยก่อนนะคะข้อหนึ่งโอลกอมนีดามาจากโอดาบวกอือดีอือกอมนีดาแปลว่าจะจำได้เนาะโอลกอมนีดาแปลว่าจะมานะจำไหมนะข้อสองเนาะเซงกักนัมนีดานะจริงๆแล้วเขาเป็นเซงกากี้ก็ได้เนาะเซงกากี้นัมนีดาเซงกากี้นาดาแปลว่าคิดออกคิดขึ้นมาได้เออคิดออกหรือเปล่าข้อสามนะคะไซโกชิปสนีดาจำได้ไหมโกชิปตาเจออีกแล้วแปลว่าอะไรคะได้ไหมโกชิปตาจำได้ไหมโกชิปตาแปลว่าอยากไปท่องมานะโกชิปตานะคะไซโกชิปสมีดาแปลว่าอยากอาศัยอยู่อยากอยู่ยังไงอยากมีชีวิตอยู่ยังไงนะคะข้อสี่คือดีอุลกอกัสมีดาตัวนี้มาจากคือดิบตาคือดิบตาแปลว่าคิดถึงนะคะคือดีอุลกอกัสมีดาอือดีอุลกอกัสตาเป็นแกรมมาที่ใช้ในการคาดเดาน่าจะคิดถึงไม่รู้ข้อไหนนะอันนี้เดาตัดไม่ได้เลยนะคะตัดช้อยไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรเนาะต้องไปอ่านอย่างเดียวนะคะมาดูกันนะฮันกูเกยูฮากอนจีชิมยอนนี่เทยอสมีดาฮันกูคือประเทศอะไรคะเกาหลีประเทศเกาหลียูฮักหมายถึงการมาเรียนต่างประเทศโอเคเนาะคนไทยส่วนมากก็ชอบไปยูฮักที่อังกฤษ
อเมริกาอะไรเงี้ยแคนาดาออสเตรเลียก็เยอะเนาะไปเรียนภาษาอังกฤษกันใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เริ่มไปเกาหลีเยอะขึ้นแล้วเนาะนะคะแกมมาอือนีอึนจีบวกกับเวลาอีหรือกาเทดาแต่ว่าทำอะไรสักอย่างมาเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วนะคะเขาบอกว่ายูฮักอุนจียูฮักโอดาก็คือมาเรียนต่างประเทศมาเรียนที่ประเทศเกาหลีเนี่ยแปลว่าคนเนี้ยคนที่เขียนเนี่ยต้องเป็นคนต่างชาติแน่นอนนะเพราะเขาใช้คําว่ายูฮักกับประเทศเกาหลีนะคะถ้าเขาเป็นคนเกาหลีอยู่แล้วเขาจะไม่ใช้คําว่ายูฮักนะเขียนเนาะเขาบอกว่าฉันมาเรียนต่างชาติเนี่ยมาเรียนที่ประเทศเกาหลีได้10 ปีแล้วมาเรียนได้10 ปีแล้วนะอย่างเช่นนะคะสมมติครูจะบอกว่าฉันเรียนภาษาเกาหลีมาได้2 ปีแล้วก็จะเป็นฮังกูกอเดอร์คงบูฮังจีอีนยอนนี่เพซอยโออย่างเงี้ยนะคะเรียนภาษาเกาหลีมาได้2 ปีแล้วอย่างนี้เนาะเขาบอกฉันมาเรียนที่ประเทศเกาหลีได้10 ปีแล้วนะนานมากแล้วเนาะฮันกูเกิลชอยเก้โคฮังคัตชินกชินีดาประเทศเกาหลีทำไมคะเหมือนกับอะไรเหมือนกับเป็นสถานที่อะไรของฉันเหมือนกับเป็นอะไรโคฮังคืออะไรคะอันบ้านเกิดถูกต้องเนาะประเทศเกาหลีสําหรับชั้นเนี่ยกับชั้นเนี่ยนะคะเป็นเหมือนโคยางคัดชื่นกบก็คือเป็นเหมือนเป็นสถานที่ที่เป็นเหมือนบ้านเกิดเลยนะนะคะสถานที่ที่เหมือนบ้านเกิดเนาะเยนาเดเนนฮังกุงมาเดอร์ชายหมดแทซอมูลกอนโดหมดซันเนนเดตัดตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าเยนาเดแปลว่าในสมัยก่อนนะคะก็คืออาจจะเมื่อแบบ10 ปีที่แล้วอะนะคะที่แบบเพิ่งมาใหม่ๆฮังกุงมาคืออะไรคะพูดภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีถูกต้องเนาะชาร์หมดแทซอเพราะว่าทําไมชาร์หมดแทแปลว่าอะไรชาร์หมดทดาไม่รู้ไม่ได้ไม่เก่งนะไม่ค่อยเก่งถ้าเราเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะจะใช้รูปคํานามอือรือชาร์ทดานะเช่นครูบอกว่าโอ้เก่งภาษาเกาหลีจังเลยจะเป็นฮังกูมาเดอร์ชาเดโอนะคะถ้าภาษาเกาหลีไม่ค่อยเก่งก็เป็นฮังกูมาเดอร์ชาร์หมดแทโอนะคะฮังกูมาเดอร์ชาร์หมดแทซอเพราะว่าไม่ค่อยเก่งภาษาเกาหลีมือกอนคืออะไรจําได้นะหมดแปลว่าไม่ได้ไม่สามารถนะคะมือกอนแปลว่าของสิ่งของหมดซาดาแปลว่าอะไรอือซื้อของก็ไม่ได้เลยนะเขาบอกเนาะเมื่อตอนแบบอาจจะช่วงแรกๆที่มาเนาะภาษาเกาหลีไม่เก่งก็เลยซื้อของไม่ได้นะคะแต่ว่าจิเกเมินคากยอกโดชาร์กักกูคิมชีโดฮนจาซอทำก้ามกซนีดาจิเกมแปลว่าตอนนี้ตอนนี้นะคะคากยอกแปลว่าคากยอกขับคดินไหมแปลว่าราคานะคะคําว่าราคาในภาษาเกาหลีมีสองคำนะคือคากยอกกับขับขับเป็นตัวเกาหลีแท้ๆนะคะคากยอกเป็นตัวภาษาจีนเนาะราคาก็ด้วยกักตาคากยอกกักตาหมายถึงการลดราคานะคะเคยได้ยินไหมเวลาเราไปเที่ยวเกาหลีนะคะแล้วเราจะขอให้แม่ค้าช่วยลดราคาให้เราจะบอกว่ากากาจูเซลหรือว่าชมกากาจูเซลชมแปลว่าหน่อยช่วยลดราคาให้หน่อยค่ะโอเคเนาะช่วยลดให้หน่อยคากยอกโดชาร์กักโกเดี๋ยวนี้ทำไมคะต่อราคาเก่งมากเลยนะแต่ก่อนนะซื้อของไม่ได้เลยใช่ไหมภาษาเกาหลีไม่เก่งแปลว่าตอนนี้น่าจะเก่งแล้วเนาะเพราะเขาบอกว่าโอ้ยต่อราคาได้เก่งมากคิมจิคืออะไรคะกินกี่ผักคิมจินถูอกตน้องนะคะแล้วเขาบอกว่าคิมจิก็ด้วยนะคนจาซอคนจาซอคือใครคะคนเดียวททำเองำเขาทำอะไรกับกิมจิคนเดียวนะคะทำกาซอในที่นี้ก็คือทำกิมจิขึ้นไปเองนะทำกิมจิคนเดียวเลยนะแล้วก็กินแปลว่าเดี๋ยวนี้น่าจะแบบดูมีความเป็นเกาหลีมากขึ้นเยอะเนาะนะคะแล้วเขาบอกว่าชิกาชาจูทานเนนชาจูทานเนนพันชันคาเกะจูมอนีเนนชอเดอร์ตาดีดาโกพูเดเมียนซอตัดแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็นิดนึงพันชันเนทอชูชินีดาเขาว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราเนี่ยก็เริ่มทํากิมจิเองคนเดียวแล้วใช่ไหมอาจจะแบบเอามากินคนเดียวก็ได้เนาะนะคะแต่เขาบอกว่าฉันเนี่ยชาจูคาเนนพันชันคาเกะคาเกะแปลว่าอะไรคะคาเกคืออะไรอืมคาเกได้ไหมคาเกแปลว่าร้านค้านะคะ
ทันชันคากีทันชันคืออะไรคะทันชันได้ไหมทันชันคือเครื่องเคียงนะคะในเกาหลีเนี่ยมันจะมีแบบทันชันเยอะนะทันชันส่วนมากของเกาหลีที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือคิมฉินั่นแหละนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีพันชันหลายอย่างพันชันที่เป็นไข่ก็ได้พันชันที่เป็นไส้กรอกก็ได้เนาะหรือพันชันที่เป็นแบบผักอย่างอื่นๆก็ได้นะเป็นหัวไชเท้าก็ได้เนาะจริงๆคิมฉิก็มีหลายอย่างนะเป็นมูคิมฉิก็มีกิมฉิที่ทําจากหัวไชเท้าก็มีแพชชูแปลว่าผักกาดแพชชูคิมฉิผักกาดที่เป็นไอ้ผักกาดกิมฉิก็มีอันนี้น่าจะเห็นบ่อยสุดเนาะนะคะแล้วถ้าเราทำกิมฉิเรียกว่าคิมฉิหรือทำกือดานะคะเหมือนที่เขาบอกเมื่อกี้ทำกาเขาย่อมาจากทำกาซอเขาทำกิมจิโอเคเนาะนะคะกิมจิด้วยทำกือดาคือทำเองอ่ะหมักเองนะคะเดี๋ยวนี้เก่งแล้วเนาะนะคะทำกิมจิเองด้วยเขาบอกว่าทำกิมจิเองด้วยแต่ว่าทำพันชันเองทุกอย่างเนี่ยมันยากนะใช่ไหมเขาก็เลยไปที่ร้านที่ขายพันชันในเกาหลีมันจะมีเป็นพันชันคาเกะนะคะส่วนมากจะอยู่ใต้อพาร์ตเมนต์หรือในตลาดอะในตลาดสดอะนะคะจริงๆแล้วไปหมาดก็มีนะเขาจะมีเป็นคิมจิหลายอย่างอาจจะตักเราอยากได้ราคาเท่าไหร่หรือไม่ก็ช่างเอาอาจจะมีแบบแล้วแต่วันจะไม่เหมือนกันนะวันนี้อาจจะมีกิมจิวันนี้อาจจะเป็นแบบไข่ผัดอะไรสักอย่างหนึ่งวันนี้อาจจะเป็นแบบมีผัดผักอะไรสักอย่างหนึ่งแบบมีหลายอย่างเลยในร้านอะนะคะเรียกว่าพันชันคาเกะร้านขายเครื่องเคียงถ้าแปลตรงตัวเนาะนะคะนะอ่ะปกติชอบกินพันชันไหมคะชอไบมไห่มกินเวลาไปร้านอาหารไม่ค่อยกินใช่ไหมไม่ค่อยกินกิมจิด้วยใช่ไหมนะคะคนที่ชอบก็ชอบเนาะคนที่ไม่ชอบก็อาจจะไม่ค่อยชอบกิมจิเท่าไหร่เนาะเปรี้ยวๆเผ็ดๆอย่างนี้เนาะนะคะเขาบอกว่าร้านเจ้าของเนี่ยนะคะอาจูมอนีคือคุณป้าก็น่าจะเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องเคียงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณป้าเจ้าของร้านขายเครื่องเคียงที่ฉันไปบ่อยๆชาจูคือบ่อยใช่ไหมเรียกฉันนะคะว่าตาลตายคืออะไรคะตายคือตายคือลูกสาวถูกไหมน่าจะไปบ่อยอ่ะยิ่งเป็นคนต่างชาติเวลาไปก็อาจจะไปคุยกับป้าเขาด้วยเขาคงถามนู่นถามนี่ด้วยเนาะนะคะเขาก็บอกว่าป้าเจ้าของร้านขายเครื่องเขียนไอ้เครื่องเคียงเนี่ยนะคะที่ฉันไปบ่อยๆเรียกฉันว่าลูกสาวแล้วก็ทันชันเนทอชูชิเชียวทอแปลว่ามากกว่านะคะทอมากกว่ามากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะทอชูชิมนีดาก็คือให้พันชันมากขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นสมมตินะเขาอาจจะซื้อแค่แบบ10 บาทแต่ป้าให้มา15 บาทอะไรเงี้ยก็แบบแถมหรือวันนี้มีพันชันใหม่ป้าแกก็ให้มาหรืออันไหนที่แบบเหลือๆขายไม่ออกแกก็ใส่ถุงมาให้อาจจะให้ฟรีมาถุงนึงหรืออะไรเงี้ยนึกออกนะคะเขาก็บอกป้าเรียกฉันว่าลูกสาวแล้วก็ชอบให้เครื่องเคียงเพิ่มมาด้วยเนาะกดโชรพากุโคยางีโทราคายาฮันเดนเดโคยางีคามิออนฮันกุกี้หมานี่จุดๆๆนะคะกดแปลว่าใกล้โชรบพาดาแปลว่าเรียนจบใกล้จะเรียนจบแล้วต้องทำไมคะโทราคาดาจำได้เนาะกลับไปอาออยาฮาดาต้องกลับไปที่ไหนคะมันเกิดต้องกลับไปที่บ้านเกิดแล้วก็เมื่อถ้ากลับไปที่บ้านเกิดแล้วเป็นไงคะจะอะไรกับเกาหลีมากๆหนึ่งจะมาเกาหลีมากๆเป็นไปได้เนาะสองจะคิดขึ้นมาได้เกี่ยวกับเกาหลีนะคะนึกขึ้นมาเนาะสามจะอยากอยู่ที่เกาหลีมากๆสี่จะคิดถึงเกาหลีมากจริงๆสี่ถูกต้องจะคิดถึงเกาหลีมากๆจริงข้ออื่นก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่ข้อสี่มันดูดีที่สุดอะอาจจะมาบ่อยๆก็ได้แต่พอเราเริ่มทํางานแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มาได้บ่อยๆเนาะนะคะข้อสี่น่าจะดีที่สุดเนาะหาข้อเหมือนนะคะข้อหนึ่งจิกเกอร์เมินฮันกุกแซงควาเรอีกสุแคจอสมีดาจิกเกอร์แปลว่าตอนนี้ตอนนี้นะคะฮันกุกแซงควาหมายถึงชีวิตฮันกุกแซงควาก็คือชีวิตในเกาหลีการใช้ชีวิตในเกาหลีเนี่ยอีกสุแคจอสมีดาอีกสุคาดาแปลว่าคุ้นเคยคุ้นชินอีกสุแคจอสมีดาแปลว่าคุ้นเคยคุ้นชินมากขึ้นแล้วอ่ะนะคะตอนนี้ชินกับการใช้ชีวิตในเกาหลีถูกไหมไม่เป็นใจเก็บไว้ก่อนได้นะแต่เขาบอกตอนแรกอ่ะไม่สามารถแม้กระทั่งซื้อของตอนนี้ต่อราคาก็เก่งทํากิมจิเองได้ด้วยเนาะจําได้เนาะคิมจิเดอร์ทำกือดาแปลว่าแบบทํากิมจิเองอ่ะแบบหมักกิมจิอะไรอย่างเงี้ยนะคะทํากิมจิหมักกิมจิเองอ่ะนะคะโอเคนะแล้วก็มีป้าที่สนิทกันถึงขั้นเรียกเป็นลูกสาวเลยเป็นไปได้นะว่าข้อหนึ่งน่าจะถูกเนาะข้อสองนะคะ
อมานีเกซอพันชังทาเกซออิลฮาชินีดาอมานีคือใครคะแม่คุณแม่เกซอเป็นคำสุภาพของอีกาเนาะถ้าเราจะพูดถึงประธานที่เป็นคนที่อาวุโสกว่าเราเราจะใช้เป็นเกซอเนาะคุณแม่อิลฮาชิมนิดาเขายกย่องคุณแม่เนาะเลยสายชิมนิดาอิลฮาดาคือทำงานคุณแม่ทำงานที่ร้านขายเครื่องเคียงถูกไหมไม่ใช่ป้าเขาเรียกคนเขียนเป็นลูกสาวแต่ป้าไม่ใช่แม่จริงๆเนาะข้อสามนะคะพุกกรวซอมือกรขับซื้อชายหมดกักสมีดาอาออซอแปลว่าเพราะว่าพุกกรบตาแปลว่าเขินอายเพราะว่าเขินเพราะว่าอายนะคะก็เลยทำไมคะหมดแปลว่าไม่ได้เนาะกักตาจำได้เนาะต่อราคาลดราคาขับก็คือคาเกียกนั่นแหละราคาเขาบอกว่าเพราะว่าเขารู้สึกเขินเขารู้สึกอายเขาก็เลยต่อราคาสิ่งของไม่ได้ต่อราคาของไม่เก่งเพราะว่าอายไม่กล้าต่อราคาถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกเนาะเขาบอกตอนแรกอะซื้อไม่ได้เพราะภาษาเกาหลีไม่เก่งแต่ตอนนี้ต่อราคาเก่งมากเนาะข้อสี่นะคะฮันกุเกซอเทลนาซอเวกุเกซอชารัสมีดาฮันกุเกซอเทลนาดาแปลว่าเกิดเทลนาดาแปลว่าเกิดนะเขียนไม่พอไปเขียนตรงอื่นแล้วกันนะคะเทลนาดาแปลว่าเกิดเขาบอกว่าเขาเกิดที่เกาหลีแล้วไปโตที่เวกุคืออะไรคะเวต่กาุงชาติถูกต้องเคยได้ยินคำว่าเวกุกินใช่ไหมเวกุกินหมายถึงคนต่างชาติถูกไหมคะเวกุเฉยๆแปลว่าต่างประเทศต่างชาตินะอินแปลว่าคนแปลว่าสารามชาราดาแปลว่าโตเติบโตนะคะเขาไปโตที่ต่างชาติถูกไหมเป็นคนเกาหลีแต่ไปโตต่างชาติถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกเนาะสลับกันนะเป็นคนต่างชาติแต่ไปโตไปเรียนที่เกาหลีอยู่เป็น10 ปีเลยนะแล้วก็ใกล้จะเรียนจบแล้วต้องกลับบ้านเกิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรคะข้อหนึ่งข้อหนึ่งถูกต้องเนาะมาดูกันต่อนะคะเหมือนเดิมเนาะให้หาอะไรไปใส่ตรงนี้นะคะคราวนี้มาดูนะทั้งหมดนี้เป็นพวกคําสันธานทั้งหมดเลยนะจำได้เนาะครูเคยบอกแล้วคำสันธานจะเป็นพวกตัวเชื่อมประโยคถูกไหมมาดูกันเนาะอันที่หนึ่งคือแดซอคืออะไรคะจำได้ไหมถ้าอย่างนั้นคือแดซอแปลว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นดังนั้นถ้าอย่างนั้นคือข้อสี่คือดอมยอนถ้าอย่างนั้นถ้างั้นย่อได้เป็นคือดอมคือแดซอดังนั้นเพราะฉะนั้นโอเคเนาะข้อสองคือรอนเดหรือว่าถูกต้องคือดอนเดย์คือรอนาคือรอชิมานพวกนี้เนาะจำได้เนาะแปลว่าแต่ว่านะคะและยังมีฮาจิมานด้วยนะพวกนี้ทั้งหมดแปลว่าแต่ว่าเนาะข้อสามค่ะคือดีโกแปลว่าคือดีโกได้ไหมคือดีโกแปลว่าและแล้วก็อันนี้ยังตัดช้อยไม่ได้เลยนะคะนอกจากว่าเราต้องอ่านก่อนเราต้องอ่านประโยคหน้าหลังอ่ะเราถึงจะรู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรถ้าเราตอบข้อหนึ่งนะคือแลซอประโยคข้างหน้ากับข้างหลังมันจะต้องเป็นเหตุผลกันเช่นเพราะว่าฝนตกคือแลซอไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันต้องเป็นเหตุผลกันเพราะว่าฝนตกคือแลซอรถติดอะไรอย่างนี้นะข้อสองคือรอนเดย์มันจะต้องขัดแย้งกันเช่นฝนตกคือรอนเดย์ไปโรงเรียนไม่สบายคือรอนเดย์ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยนะคะข้อสามคือดีโกมันจะต้องไปในทางเดียวกันหรือมันจะต้องต่อเนื่องกันเลยนะคะกินข้าวคือดีโกนอนทํากันบ้านคือดีโกดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําอะไรเสร็จแล้วทําอะไรต่อเนื่องกันเลยนะข้อสี่คือรอปยอนถ้าอย่างนั้นมันจะต้องเป็นเงื่อนไขตากฝนคือรอมยอนไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอนดึกคือรอมยอนถ้าอย่างนั้นก็จะตื่นสายอะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นเงื่อนไขอ่ะโอเคเนาะนะคะดูเข้าใจนะข้อหนึ่งต้องเป็นเหตุผลกันข้อสองต้องขัดแย้งกันข้อสามจะต้องไปในทางเดียวกันและข้อสี่จะต้องเป็นเงื่อนไขนะมาลองดูกันนะคะเขาพูดถึงว่าอะไรพุทธเคโอราเนนพุนฮงแสกอุโทไบเดอร์คนจอกกี้ซือชินไกโอแปลว่าอะไรคะได้ไหมพุทธเคโอนะคะพุทธราเนนพุนฮงแสกโอโทไบค์คืออะไรคะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์พุนฮงแสกสีอะไรพุนฮงแสกนะคะ
ฮงชาเคยได้ยินคำว่าฮงฉ่าไหมฮงฉ่าฮงรากศัพท์แปลว่าสีแดงฉ่าแปลว่าน้ําชาเพราะฉะนั้นคนเกาหลีเขาจะพูดว่าแบบเป็นชาแดงอ่ะแต่คนไทยเราจะเรียกเป็นชาดําจำไหมเนาะฮงแสกหมายถึงสีแดงนะคะพุนฮงแสกหมายถึงสีชมพูสีที่มันอ่อนกว่าสีแดงหน่อยก็คือสีชมพูถูกไหมนะคะเขาบอกว่าพ่นจอกกีอิซชิงกายอโฮดาแปลว่าดูเห็นอย่างเงี้ยนะคะอือนียนจอกกี้อิตาแปลว่าเคยเขาถามเราว่าเคยเห็นรถมอเตอร์ไซค์สีชมพูที่เรียกว่าพูทักเคโยไหมโอเคเนาะเขาถามเราแบบที่หนึ่งเนาะพูทักเคโยเนินอึมชิกีนากดมูลกอนซอริวถึงเนินซนมิมวนฮานเนินกอซิโรแพทันฮานเนินซอบิซีมีดาพูทักเคโยอันนี้เป็นชื่ออีมอเตอร์ไซค์สีชมพูเนี่ยโอเคเนาะพูทักเคโยไอมอเตอร์ไซค์สีชมพูที่ชื่อว่าพูทักเคโยจริงๆพูทักเคโยแปลว่ารบกวนด้วยนะคะแบบรบกวนด้วยนะคะพูทักเคโยพูทักเคโยเนี่ยเป็นซอบิสซอบิสคืออะไรคะซอบิสภาษาอังกฤษเป็นเซอร์วิสเป็นบริการนะคะเป็นบริการเรื่องอะไรแพดาทาดาเคยได้ยินไหมแพต้องดาขอแปลว่า Delivery ส่ง Delivery อะนะเขาบอกไอ้พูทักเคโยเนี่ยเป็นบริการ Delivery ที่ไปส่งอะไรส่งวอนฮาเนินกดนะคะไปส่งที่ลูกค้าต้องการตามสถานที่ที่ลูกค้าต้องการเลยนะวอนฮาดาแปลว่าต้องการนะคะส่งอะไรไปยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการมีอะไรบ้างอึมฉิกคืออะไรคะอาหารมีอาหารอีนาคือหรือเนาะกดคืออะไรคะดอกไม้มูลกอนจำได้ไหมมูลกอนเห็นหลายครั้งแล้วเนาะมูลกอนแปลว่าสิ่งของซอดิวซอดิวได้ไหมซอดิวหมายถึงเอกสารโอเคนะเขาก็บอกนะว่าไอตัวเนี้ยเนี่ยมันเป็นบริการ Delivery นะคะที่จะส่งพวกสิ่งของเหล่านี้ไปยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการแล้วเขาก็บอกว่าอีดงคอดีว่าซอบิซึยชงยุยตาราซอโยกึเมเคซันทำนีดาอีดงคอดีอีดงหมายถึงการเคลื่อนที่นะคะคอดีหมายถึงระยะทางระยะทางที่เขาต้องเคลื่อนที่ไปเช่นสมมติไกลมากอะไรเงี้ยนะคะก็ทําไมจะทําไมคะเขาจะมาคิดเงินตามนี้นะตามระยะทางที่เคลื่อนที่และซอบิซึยชงยูชงยูแปลว่าอะไรคะเวลาอ่านเป็นนิวนะไม่อ่านระยูนะคะอ่านชงยูชงยูแปลว่าประเภทของอะไรประเภทของอะไรคะได้ไหมประเภทของการบริการอย่างเช่นเวลาเราส่งไปรษณีย์มันก็จะมีแบบด่วนพิเศษแบบธรรมดาแบบ EMS แบบลงทะเบียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะคะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยนะจะคิดโยกึมโยกึมก็คือค่าเคซันหมายถึงการคำนวณเขาจะคำนวณค่าบริการเนี่ยนะคะตาราซอนะคะตามอะไรตามประเภทของการบริการคือของเซอร์วิสเนี่ยและระยะทางที่เขาจะต้องเคลื่อนที่ไปก็คือเคลื่อนที่ไปส่งนั่นแหละอ่าโอเคเนาะเรารู้แล้วนะปกติมันก็แบบนี้อยู่แล้วเนาะเวลาส่งพวกไปรษณีย์หรืออะไรเงี้ยไกลมากก็จะแพงหน่อยเนาะยิ่งเราใช้แบบพิเศษมากก็จะแพงหน่อยนะคะจําไปเลยเนาะเคซันฮาดานะคะหมายถึงการคํานวณหรือเวลาเราจะบอกเขาว่าช่วยเก็บเงินก็คํานี้ก็ได้นะเคซันฮาดาแล้วก็เคซันกีหมายถึงเครื่องคิดเลขนะคะกีแปลว่าเครื่องที่เราใช้ในการคํานวณก็คือเครื่องคิดเลขนั่นเองเนาะโอเคนะต่อมานะคะซอบิซือชอนเน่ทอนเนอร์ผัดสมีดาชอนแปลว่าอะไรคะชอนได้ไหมชอนชอนแปลว่าก่อนมาดูกันนะคำนามชอนนะคะแต่ถ้าเป็นชอนเน่เนาะปกติจะใส่เอตัวบ่งชี้เวลาด้วยถ้าเป็นกริยาจะเป็นกี้ชอนเน่ตรงข้ามกับคำนามฮูเวถ้าเป็นกริยาใช้อือเนียนฮูเวนะคะก่อนอะไรเอ่ยซอบิสซอบิสคืออะไรก่อนอะไรคะบริการก่อนให้การบริการเนี่ยนะคะทนเนอร์ผัดสมิดาเขาจะทำไมก่อนเก็ทบนเงินก่อนเขาจะเก็บเงินก่อนนะถูกต้องเนาะชิเปซอยูมยองชิตังเงยมชิเกอร์พยอนฮาเก้หมกโปชิปก่อนหน้ามูลกอนเนอร์ปาลี่พาดายาฮันเตยยงเฮชโปชิปเชียวอ่ะ
จริงๆแล้วไม่ต้องอ่านข้างหลังก็ได้เนาะอ่านแค่ประโยคข้างหน้าแต่ไหนก็อ่านไปเหลือประโยคสุดท้ายก็แปลไปเลยแล้วกันเนาะชิเปซอแปลว่าบ้านที่บ้านถูกต้องเนาะยูมยองหรือยูมยองฮันก็ได้นะเขาละฮันไว้เนาะยูมยองฮันชิกตังชิกตังคืออะไรคะร้านอาหารร้านอาหารเนาะอืมชิกอาหารอาหารของร้านอาหารที่ทำไมยูมยองฮาดาแปลว่ามีชื่อเสียงโอเคเนาะพยอนฮาเก้มอกโกชิปกอนาบอกโกชิปกอนาโกชิปตาแปลว่ากินดื่มกโิกนชิปดืต่มาแปลว่าอยากโกชิปอยตาากแปลว่าอยากนะมอกตาแปลว่าบอกตาแปลว่ากินพยอนฮาเก้แปลว่าอย่างสบายสบายนะคะเขาบอกว่าถ้าอยากนะถ้าเราอยากจะกินอาหารจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะคะสบายๆที่บ้านเดี๋ยวนี้ก็เหมือนไลน์แมนนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาก็สั่งเดลิเวอรี่กันใช่ไหมนะคะหรือมูลกอเนอร์ปารีพาดายาไฮเต้ตอนที่ต้องได้รับของแบบปันลีคือไปไงคะเร็วเร็วๆเลยนะอียงแฮโปชิปเชียวอียงฮาดาแปลว่าใช้บริการใช้ประโยชน์อาโอโปเซลอาโอโปชิปเชียวกรุณาลองใช้บริการโอเคเนาะข้างหน้าเมื่อกี้นะคะเขาพูดว่าการที่เราจะเก็บเงินเนี่ยเราคำนวณจากระยะทางและประเภทของการให้บริการถูกไหมจุดจุดจุดต้องจ่ายเงินก่อนนะคะก่อนที่จะใช้บริการก็เหมือนไปรษณีย์ทั่วไปนั่นแหละถูกไหมไม่ใช่ว่าของได้เดี๋ยวนี้ก็มีเนาะไปจ่ายรับปลายทางก็มีเนาะแต่ว่าบริการของอันเนี้ยยี่ห้อเนี้ยพุทธะเคโอเนี่ยเราต้องจ่ายก่อนนะโอเคเนาะเราจะตอบข้อไหนดีคะคำนวณตามระยะทางและประเภทเพราะฉะนั้นจ่ายเงินก่อนนะเขาบอกว่าได้รับเงินก่อนก็คือเราต้องจ่ายก่อนนั่นแหละเนาะนะคะหรือเขาบอกว่าคำนวณตามระยะทางและประเภทแต่ว่าเราต้องจ่ายเงินก่อนคำนวณตามระยะทางและประเภทและต้องจ่ายเงินก่อนคำนวณตามระยะทางและประเภทถ้าอย่างนั้นต้องจ่ายเงินก่อนมันเป็นอะไรเนี่ยที่สองประโยคหน้าหลังเนี่ยข้อสามถูกต้องและแล้วก็ไปในทางเดียวกันมันไม่ใช่เหตุผลนะมันถ้าเขาเป็นเหตุผลมันต้องบอกว่าถ้าเพราะฉะนั้นถ้าระยะทางไกลก็ต้องจ่ายแพงขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะนะคะไม่ใช่ขัดแย้งด้วยไม่ใช่เงื่อนไขด้วยเนาะมาลองดูกันนะคะเขาให้หาแนยองกวาคัดเช่นก่อนข้อเหมือนนะข้อหนึ่งอึมชิเกยแพดานฮูเอแพดานฮูเอคือหลังจากที่เราได้รับอะไรนะแพดานก็คือ Delivery แล้วเนี่ยหลังจากที่เราได้รับ Delivery แล้วเคซันเฮลแปลว่าจ่ายตังค์จำได้ไหมเมื่อกี้ครูบอกแล้วเคซันฮาดาหมายถึงการคำนวณหรือจ่ายตังค์ก็ได้นะคะไม่ถูกไม่ถูกจ่ายตอนไหนก่อนรับของก่อนที่เราจะไปแบบก่อนรับของคือตอนที่เราไปส่งบริการเลยอะใช่ไหมเหมือนไปรษณีย์นั่นแหละส่วนมากเนาะเวลาเราไปไปรษณีย์เราไปชั่งก่อนว่าเราของเราหนักเท่าไหร่ใช่ไหมจริงๆไลน์แมนก็เหมือนกันนะเวลาเรากดรับปุ๊บเราก็จ่ายเงินก่อนเนาะนะคะข้อ2เนาะซอบิซือโยเกิมเมนคอดีมาดาทาริมีดาซอบิซือโยเกิมโยเกิมแปลว่าค่าบริการค่าเซอร์วิสเนี่ยคอดีแปลว่าระยะทางนะคะมาดาแปลว่าทุกหรือแต่ละก็ได้นะทุกๆระยะทางหรือแต่ละระยะทางทาริมีดาแปลว่าแตกต่างกันถูกไหมระยะทางใกล้ถูกระยะทางไกลแพงถูกไหมถูกนะคะข้อนี้ถูกนะจริงๆข้อนี้ตอบได้เลยเนาะค่อนข้างจะชัดเจนเนาะข้อ3นะคะพุทธะเคโยเนนอึมฉิกแพดาซอบิซีมีดาพุทธะเคโยเป็นบริการที่ส่งอาหารส่งแต่อาหารถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกเนาะมันเหมือนประมาณแฟลตอย่างที่มากกว่าเนาะมันส่งได้ทุกอย่างที่อยากให้ส่งนั่นแหละเขาบอกดอกไม้ก็ได้ใช่ไหมอาหารก็ได้เอกสารก็ได้สิ่งของก็ได้ได้หมดเลยเนาะข้อ4เนาะซอบิซือชิกาเนตาราซอโยเกเมอร์เคซานฮามิดาเขาคำนวณค่าใช้จ่ายหรือเราบอกเป็นจ่ายค่าใช้จ่ายก็ได้เนาะตามเวลาที่ใช้ในการบริการในการให้บริการเนี่ยถูกไหมไม่ถูกไม่ได้คำนวณตามเวลาเนาะเขาคำนวณตามระยะทางกับประเภทที่เราใช้นะคะต่อให้สมมตินะว่าเราจะสั่งจากแช่สมมตินะจากสยามไปส่งที่บางแบบบางแคอะไรอย่างเงี้ยแม้มันจะรถติดมากนะคะแต่เขาก็คำนวณแค่จากระยะทางเขาไม่ได้คำนวณว่าโอ้โหกว่าจะถึงสยามไปถึงบางแคแล้วติดมากเลยนะก็เลยแบบต้องแพงขึ้นอย่างนี้เขาไม่ได้คำนวณแบบนี้ไม่ใช่แท็กซี่เนาะเขาคำนวณแค่ว่าเราส่งประเภทไหนแล้วก็เราส่งระยะทางไกลแค่ไหนโอเค
นะคะมาดูต่อมานะข้อต่อไปนี้นะคะเขาจะให้เราเรียงประโยคเลยนะก็จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะทำไมครูถึงบอกว่าง่ายเพราะว่าหนึ่งนะคะช้อยเขาจะช่วยเราช้อยบอกเราว่าคาจะต้องเริ่มก่อนเพราะฉะนั้นเราอ่านคาอันที่หนึ่งช้อยบอกเราว่าไม่ดาก็นาเป็นอันที่สองเราก็อ่านคาก่อนแล้วก็ไปอ่านไม่ดาก็นาแปลว่าสองอันนี้เป็นอันที่สองแน่นอนพอเราเลือกได้แล้วก็ค่อยมาดูช้อยต่อนะคะเริ่มจากข้อที่หนึ่งเนาะคาบอกว่าทอุนยอร์เมเนนเอลคอนเนนโอเดซายงคามิดาทอุนยอลืมยอลืมฤดูอะไรคะฤดูร้อนฤดูร้อนที่ทออุนคือทอปตาฤดูร้อนที่ร้อนเนี่ยซายงคำนิดาซือดาแปลว่าอะไรซื้อซือดานะซายงคำนิดาแปลว่าใช้ซืใ้ชอ่คือซาดาโอเคเนาะนะคะใช้อะไรคะเอลคอนเออูแรคืออะไรจำได้ไหมคำนี้เคยเห็นแล้วเนาะข้อที่เป็นไปโรงพยาบาลอ่ะโอเรคิดาเดียวซอยโอเรซายงคามิดาแปลว่านาถูกไหมนั่นข้อที่หนึ่งเขาเริ่มมาว่าในหน้าร้อนที่ร้อนใช้แอร์นานเราไปดูนาไม่ก็ดานะดูนาก่อนก็ได้เนาะนาบอกว่าเอลคอนอุนโดเดอร์อิชพิลโทโรฮานันเกชซินิดาเอลคอนคือเออแอร์อุนโดแปลว่าอุณหภูมิอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะเรียกว่าจุดจุดจุดโดเช่นอุณหภูมิ25 องศาก็จะเป็นยี่สิบโอโดอย่างนี้นะคะอือโดแปลว่าเป็นน่ะนะคะก็คือให้เขาจะให้เราปรับอุณหภูมิให้เป็น27 องศาเนี่ยดีนะคะหนึ่งเกคือการที่เราทำอุณหภูมิของแอร์ให้เป็น27 องศาดี27อย่าเปิดดีกว่าเนาะเปิดหน้าต่างดีกว่านะคะ27นี่ร้อนเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่า27ดีใช่ไหมอันนี้เนาะมันต่อเนื่องกันไหมไม่ต้องนะเออไม่ต่อแปลว่านาไม่ได้แล้วแหละใช่ไหมตัดข้อ3กับข้อ2ไปเลยนะเหลือ1กับ4เราดูดานะแปลว่าดาเป็น2แน่นอนเนาะเรารู้แล้วค่ะแล้วก็ดาตามมานะดาบอกว่าฮัจิมานเอลคอนเนอร์โอเรคอนเนอร์ก็ซึมุมเมชจิอันซึมีดาฮัจิมานแปลว่าฮาจิมานคือรอนนาคือรอนเดคือรอจิมานถือว่าถ้าอย่างนั้นแต่ว่าถ้าอย่างนั้นคือรอมยอนจะไปคือรอมยอนอย่างเดียวเลยนะจะไปถ้าอย่างนั้นตลอดเลยเนาะไปท่องมานะคะพวกนี้ไปท่องมานะฮาจิมานแต่ว่าการที่เราเคียวดาหมายถึงการเปิดนะคะมาดูนิดนึงเนาะครูจะสอนคําว่าเปิดปิดในภาษาเกาหลีนิดนึงนะคะคำว่าเปิดในภาษาเกาหลีจะมีอยู่2คำหลักๆที่เราควรจะรู้จักเนาะ1เปิดแบบเปิดประตูหน้าต่างเรียกว่าอะไรแบบนี้เนี่ยเปิดประตูหน้าต่างใช้กับมุนชังมุนเรียกว่ายอลดาจำไปนะยอลดา2นะคะเปิดแบบพวกเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเรียกว่าชอนจาเชกุนจำได้ไหมข้อที่เป็นชอนจาซังกานะคะที่ครูบอกว่ามันเป็นแบบประมาณห้างที่จะขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะเป็นมอลล์ที่ขายแต่ของพวกเนี้ยชอนจาเชพุมแปลว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้คําว่าคยอดาเป็นพวกแอร์ทีวีอะไรเงี้ยนะคะพัดลมตู้เย็นจะใช้คยอดาทั้งหมดเลยเนาะต่อมานะคะปิดประตูหน้าต่างเราจะใช้คําว่าถัดตาข้อ4นะคะปิดพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเราจะใช้คำว่ากือดาจำไปเนาะนี้ผันโยเป็นก้อโยนะนะคะเขาบอกว่าการที่เราเปิดแอร์เป็นระยะเวลานานๆเนี่ยทำไมคะมุมเมชจิอันซึนิดามุมแปลว่าอะไรข้อที่เป็นดื่มน้ำอ่ะเราก็เห็นคำว่ามุมไปแล้วนะจำได้ไหมข้อที่เป็นดื่มน้ํามันจะมีคําว่ามุมมันจะมีคําว่าคอนกลางอย่างเงี้ยมุมแปลว่าอะไรคะคอนกลางแปลว่าอะไรจําได้ไหมคอนกลางจําได้ไหมจําได้ปะคอนกลางแปลว่าสุขภาพคุ้นๆเนาะคอนกลางแปลว่าสุขภาพคอนกลางฮาดาแปลว่าสุขภาพดีจําได้เนาะ
แล้วข้อที่เราตอบเราตอบคอนคันฮาเกซัลดาอาศัยมีชีวิตอยู่อย่างสุขภาพดีเราตอบข้อนี้จําได้ไหมเราตอบข้อ2คอนคันฮาเกนะคะคอนคันฮาเกซัลดาแปลว่ามีชีวิตอาศัยอยู่อย่างสุขภาพดีคอนคันฮาเกแปลว่าอย่างสุขภาพดีโอเคเนาะมุมหรือเราใช้คําว่าชินเชก็ได้นะคะสองอันนี้แปลว่าร่างกายโอเคเนาะมุมเมต่อร่างกายโชจิอันสนีดาโชจิอันทาจิอันทาแปลว่าอะไรจิอันทาแปลว่าอะไรคะไม่จิอันทาแปลว่าไม่โชจิอันสนีดาโชจิอันทาแปลว่าชัวไม่ดีไม่ดีไม่ดีฉะนั้นมุมเน่โชจิอันทาแปลว่าไม่ดีต่อร่างกายจริงๆเราใช้คําว่าคอนกังก็ได้นะคอนกังเอชดจี้อันทาอันชดทาความหมายเหมือนกันนั่นแหละเนาะหรือจะเปลี่ยนเป็นนับปื้ดาเลยก็ได้นะคะนับปื้ดาเพราะว่าไม่ดีอยู่แล้วเนาะนะคะไม่ดีเลวร้ายอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแต่ว่าการเปิดแอร์นานๆเนี่ยไม่ดีต่อร่างกายเออก็โอเคอยู่นะนะคะคราวนี้เหลือลากับนาอะไรก่อนกันเนาะนาเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะว่าเขาให้เปิดแอร์27 องศาลาบอกว่าคือริโกพังเงอนโดกาโนมูนาจูเมียนคัมเกคอลิสุอิสินอิสนิกาอือนิกาแปลว่าเพราะว่าเนาะอือมยอนแปลว่าถ้าดูก่อนแล้วกันเนาะคือริโกและแล้วก็เวลาเราแปลประโยคที่มันยาวๆนะคะให้เราฝึกหาพวกตัวสันธานเชื่อมประโยคก่อนและแล้วก็แต่หรือจึงอะไรพวกนี้ให้เราหาก่อนเสร็จแล้วไปหาประธานหากิริยาจะได้ไม่งงมากลองดูตัวอย่างเนาะคือดิโกและแล้วก็อืมยอนถ้าประธานอยู่ตรงนี้นะคะอีกาอีกาเป็นประธานเนาะพังเงอนโดกาอนโดแปลว่าอะไรจําได้ไหมเมื่อกี้อนโดอนโดแปลว่าอะไรคะจําได้ไหมนลึืกมอแล้อวกเนาะโอ้ถูกต้องอนโดแปลว่าอุณหภูมิคิดว่าจะลืมซะแล้วอนโดแปลว่าอุณหภูมินะปลอดวัดอุณหภูมิเรียกว่าอนโดเคนะคะเคตัวนี้มาจากเคซันที่แปลว่าการคํานวณน่ะที่ครูบอกจําได้ไหมหรือใช้แปลว่าจ่ายตังก็ได้นะคะการคํานวณก็ได้นะสิ่งที่เราใช้คํานวณอุณหภูมิก็คือปลอดวัดอุณหภูมิโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิและถ้าอุณหภูมิของห้องโนมูนัซเมียนเราเห็นคำว่าหนบตาไปแล้วนะหนบตาแปลว่าสูงตรงข้ามกับหนับตาที่แปลว่าต่ำแปลว่าอะไรคะหนบตาสูงตรงข้ามกับหนับตาต่ำเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิของห้องเป็นยังไงตามต่ำมากๆก็คือแบบเราเปิด18 องศา20 องศาอย่างเงี้ยคัมเกียคอลิซุอิซึนกาสามารถทำไมได้คะคัมเกียคอลิดาเป็นหวัดถูกต้องเนาะคัมกีแปลว่าหวัดนะคะเป็นหวัดเรียกว่าคัมกีเอเขียนไม่สวยเนาะคัมกีเอคอลิดานะคัมกีเอคอลิดาจริงๆคำว่าคอลิดาเราเคยดูไปแล้วเนาะมันมีสองความหมายอันที่หนึ่งถ้าเราใช้กับโรคต่างๆนะคะจะใช้เอคอลิดาจะแปลว่าเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะอันที่สองนะคะจะใช้กับพวกคำศัพท์ที่เป็นคำเกี่ยวข้องกับเวลาอีหรือกาคอลิดาแปลว่าใช้เวลาเท่าไหร่เช่นชิปุนิคอลิโยแปลว่าใช้เวลา10 นาทีโอเคเนาะเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิในห้องต่ำมากอาจเป็นหวัดก็ได้นะเราจะลาหรือนาคุณไล่ให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะข้อที่หนึ่งเราเลือกคาใช่ไหมเพราะช้อยให้มาคาบอกว่าในหน้าร้อนที่ร้อนจะเปิดแอร์นานๆถูกไหมคะข้อแล้วต่อมาเราเลือกดาแล้วเนาะดาบอกว่าแต่ว่าถ้าอยู่ในเปิดแอร์นานๆอยู่ในห้องแอร์นานๆเนี่ยมันไม่ดีต่อร่างกายก็คือไม่ดีต่อสุขภาพนั่นแหละนาบอกว่าให้เปิดแอร์ที่27 องศาการทําแบบนี้ดีลาบอกว่าและแล้วก็ถ้าอุณหภูมิของห้องต่ําจนเกินไปสามารถเป็นหวัดได้เราจะเรียงยังไงดีหนึ่งข้อหนึ่งถูกต้องนะคะเราบอกว่าในหน้าหนาวในหน้าร้อนที่ร้อนเนี่ยเปิดแอร์นานๆแล้วเราต่อด้วย
แต่ว่าการอยู่ที่เปิดแอร์นานๆไปอยู่ในห้องแอร์นานๆเนี่ยมันไม่ดีต่อร่างกายและเราต่อด้วยว่าและถ้าอุณหภูมิของห้องต่ำจนเกินไปสามารถเป็นหวัดได้เราต่อข้อสุดท้ายว่าเปิดแอร์ที่27องศาดีโอเคเนาะถูกต้องนะคะลองดูนะเหมือนเดิมเนาะช้อยบอกเราว่าประโยคที่หนึ่งคือนาให้เราอ่านนาก่อนเลยนะและเราดูลาไม่ก็ดาลาไม่ก็ดาจะเป็นอันที่สองนะนาบอกว่าช่วยกึนคุเอทงโยว่ายองพาริโฟรอคัสมิดาช่วยกึนช่วยกึนคือเวลาอะไรคะช่วยกึนตรงข้ามกับชูริกึนชูริกึนชีการชูริกึนฮาดาครับขึ้นมาจากขึ้นมูแปลว่างานชุลกึนคือการเข้างานก็คือการออกจากบ้านไปทํางานเชวกึนก็คือการเลิกงานคือออกจากที่ทํางานกลับบ้านอะนะคะเชวกึนฮุยหลังจากที่เลิกงานทงโยอ่านว่าโยนะอ่านเป็นโยทงโยแปลว่าเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานจําแกมมาอิรอคาดาได้เนาะเป็นการบอกจุดประสงค์ว่าจะไปทําอะไรยองพาริโพดาจะไปทําอะไรคะดูหนังแต่ว่าเขาคัดสมิดานะไปแล้วด้วยนะอ่ะเรารู้แล้วนะประโยคที่หนึ่งบอกว่าหลังจากเลิกงานไปดูหนังกับเพื่อนร่วมงานไปดูแล้วนะคัดสมิดานะลาไม่ก็ดานะลองดูดาก่อนแล้วกันเนาะดาบอกว่ายองพาเรโพนันเดทริสรามิอุยจาร์ยอรอบอนชอสมิดามาจากชิดานะตัวนี้เขาบอกว่านันเดก่อนเนาะแต่ว่ายองพาเรโพนันเดแปลว่ายองพาริโพนันเดดูอะไรดูหนังดูหนังแต่ว่าทวิสซารามทรีแปลว่าอะไรคะทรีทรีตรงข้ามกับอับอับทรีอับคืออะไรชิบอับชิบอับเพชิบทรีเอใช่ข้างบนอันนั้นวีข้างบนคือวีนะเอาเขียนไม่สวยวี v, แปลว่าข้างบนทรีแปลว่าข้างหลังับแปลว่าข้างหน้าทริปซารามคนที่ทำไมคนที่อยู่ตรงไหนเราอยู่ข้างหลังถูกไหมเรานึกออกเนาะเวลาไปอยู่ในโรงหนังอ่ะมันจะมีเป็นแถวแถวแถวแล้วก็มีคนที่อยู่ข้างหลังเราถูกไหมนะคะเมื่อเรานั่งตรงนี้นะตรงเนี้ยก็จะเป็นทริปซารามเราเห็นเนาะคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยอุยจาคืออะไรคะก็อีกเก้าอี้ยอรอบอนแปลว่ายอรอแปลว่าหลายบอนแปลว่าครั้งยอรอบอนแปลว่าหลายครั้งชีดาแปลว่าเตะยอรอบอนชอสนีดาก็คือเป็นรูปอดีตเนาะเตะไปแล้วนะคะดูหนังอยู่แต่คนข้างหลังเนี่ยเตะเก้าอี้หลายครั้งเลยเป็นไงถ้าเป็นคุณโมทำไงถ้าคนข้างหลังเตะเก้าอี้ทำไงดีคะ อย่าได้เตะใช่ไหม เดี๋ยวไปเคลียร์กันข้างนอกเนาะนะคะเขาบอกแต่คนข้างหลังเนี่ยเตะเก้าอี้หลายครั้งเลยนะอ่านดาให้มาแบบนี้เนาะลาบอกว่าพูดเพียงในซอทวิสซาราเมเกอียาเกริยากิเรแฮจิมะทึจิอานัสมิดาอาออซอแปลว่าเพราะว่าพูดเพียงฮาดาแปลว่าอะไรคะพูดเพียงฮาดาตรงข้ามกับเพียงฮาดาพูดแปลว่าไม่นะเพียงฮาดาแปลว่าสบายพูดเพียงฮาดาแปลว่าไม่สบายพูดแปลว่าไม่จริงๆแล้วพยอนฮาดานะคะมันแปลว่าสบายแต่คําที่ใกล้เคียงกันของเขาเนี่ยคือพยอนลีฮาดาใช้คําตรงข้ามคําเดียวกันนะเพราะฉะนั้นพูดพยอนฮาดาแปลว่าไม่สบายและไม่สะดวกด้วยนะคะพยอนลีฮาดาแปลว่าสะดวกในที่นี้เป็นไม่สบายแล้วกันเนาะเพราะมีคนมานั่งถีบอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะไม่ใช่สะดวกเนาะเป็นแบบไม่รู้สึกไม่ค่อยสบายอ่ะมีคนถีบอยู่ทวิสารามเอเกอียากิเรแฮจิมานตัดที่จิมานก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าเขาก็อิยากิฮาดาคืออะไรคะอิยากิเรแฮจิมันอิยากิคืออะไรอิยากิฮาดาจำได้ไหมอิยากิหมายถึงเรื่องเล่าหรือพูดคุยนะคะเป็นคำนามนะอิยากิฮาดาคือเล่าเรื่องหรือคุยสนทนานั่นแหละนะคะเขาก็คุยกับคนข้างหลังนะแต่ว่าทึจจี้อ่านสมิดาฟังไหมทึจจี้อ่านนัสมิดารูปอดีตเนาะจี้อ่านทาแปลว่าไม่ฟังไม่ฟังถุดตาเพราะฟังเนาะโอ้หน้ามากเลยเนาะนะคะนะเรารู้แล้วนะเขาเริ่มต้นมาว่าหลังเลิกงานไปดูหนังกับเพื่อนร่วมงานเอาอะไรขึ้นก่อนดีดากับลาอะไรขึ้นก่อน
คนข้างหลังเตะเก้าอี้หลายครั้งรู้แล้วก็ต่อด้วยไม่รู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยคุยกันแต่ไม่ฟังหรือเราจะบอกว่าไปดูหนังกับเพื่อนร่วมงานรู้สึกไม่สบายเลยคุยกับคนข้างหลังแล้วก็ต่อด้วยคนข้างหลังเตะเก้าอี้เอาอะไรขึ้นก่อนดากับลาอะไรขึ้นก่อนคนข้างหลังเตะเก้าอี้ก่อนหรือเราบอกคนข้างหลังก่อนข้อสองข้อสองจริงๆเก่งมากนะคะข้ามไปเลยเนาะเก่งมากเนาะดากับลานะคะเพราะมันต่อเนื่องกันพอดีเลยเนาะดูหนังใช่ไหมตัดสินใจว่าจะไปดูหนังกับเพื่อนร่วมงานต่อด้วยคนข้างหลังเตะเก้าอี้แล้วก็ข้อสามรู้สึกไม่สบายก็เลยคุยพอดีเลยเนาะนาดาลาพอดีเลยเพราะฉะนั้นนะคะต่อให้เราไม่ต้องดูว่าคาคืออะไรก็ถูกอยู่แล้วเนาะคาบอกว่าทาเมเนนเชลทวิตชารีเออันเจอกอมนิดาทาเมเนนคืออะไรคะทั้งหน้าทางหน้าจากเชอิลคาจังแปลว่าที่สุดทวิตชารีชารีแปลว่าที่นั่งทวีบวกกับชารีทวิตซาดีแปลว่าที่นั่งข้างหลังนะคะอันตาบวกอือเรียกอมนีดาคือจะนั่นแหละเนาะนะคะจะนั่งที่นั่งข้างหลังสุดเลยนะคราวหน้าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความผิดเราเนาะอีคนข้างหลังเราเนี่ยแหละน่าจะมีปัญหาเนาะนะคะเดี๋ยวนี้เราต้องถ่ายรูปโชว์ในโซเชียลมีเดียใช่ไหมนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคุยแล้วเนาะอ่ะอยากดังเดี๋ยวจัดให้เนาะอ่ะอันนี้พอเข้าใจเนาะนะคะต่อมานะเอาไปเปลี่ยนข้อต่อมาแล้วนะคะอันนี้นะจะคล้ายๆกับที่เราทําไปก่อนหน้านี้เนาะเพียงแต่ว่าจะเพิ่มความยากเข้ามานิดนึงเมื่อกี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็นแบบจงหาประโยคไปใส่ในคีย์ออกอะไรอย่างนี้เนาะคราวนี้นะคะเขาจะให้ประโยคมาแล้วให้เราไปหาว่าใส่ตรงคีย์ออกหรือนีอื่นหรือที่เกิดหรือลีอื่นโอเคเนาะแปลว่าเราต้องอ่านแล้วเราต้องรู้เองว่าประโยคเนี้ยเอาไปใส่ตรงไหนถึงจะดีขึ้นนะคะถึงจะทําให้ประโยคมันสมบูรณ์ลองดูก่อนเนาะประโยคนี้ว่าไงคะทึกขี้ทําไมทึกขี้ชอมชิมชิกาเน่นัดจำคาเพเดอร์ชันเนนชิกจางเงินทรีหมันสินดาทึกขี้แปลว่าโดยเฉพาะเป็นพิเศษชอมชิมชิการคือเวลาอะไรคะตอนเช้าชอมชิมนะชอมชิมชอมชิมชอมชิมคือตอนเที่ยงใช่ไหมชอมชิมชิการเวลากินข้าวเที่ยงเวลาพักเที่ยงอะไรเงี้ยแปลงนี้ให้หมดเลยเนาะตอนเที่ยงอย่างเงี้ยนะคะตอนช่วงเวลาพักเที่ยงกับช่วงเวลากินข้าวเที่ยงเนี่ยนัดจำคาเฟ่นัดจำแปลว่าอะไรนัดจำนัดแปลว่าอะไรคะกลางวันตอนกลางวันชำเป็นคำนามของชาดานัดจำแปลว่านอนกลางวันโอเคเนาะคาเฟ่แปลว่าคาเฟ่ชันเนินจิกจังงินคำว่าจินะคะในภาษาเกาหลีเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับงานอะนะเช่นชีกอบแปลว่าอาชีพจิกจังหมายถึงที่ทำงานอะไรเงี้ยนะคะจิกจังอินอินแปลว่าคนจิกจังอินก็คือพนักงานที่ทำงานในที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยโอเคเนาะนะคะจำไว้นะจีกอบอาชีพชีกวอนแปลว่าพนักงานจิกจังหมายถึงสถานที่ทำงานนะคะแล้วก็คำว่าจิกจังอินก็คือจีกวอนนั่นแหละนะคะคนที่ทำงานในที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยนะคะพนักงานทั้งหลายนะคะพวกพนักงานเนี่ยมาหานัดจำคาเฟ่คาเฟ่เพื่อนอนกลางวันเยอะโอเคเนาะเขาก็พูดเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะเวลาตอนพักเที่ยงเนี่ยมีพนักงานบริษัทหรือพนักงานโรงงานพนักงานอะไรไม่รู้เนาะพวกพนักงานที่ทํางานสักที่หนึ่งเนี่ยนะคะมาหาคาเฟ่เพื่อจะนอนกลางวันเยอะนัดจำคาเฟ่เยอะอ่ะโอเคเนาะลองไปดูว่าเราจะเอาประโยคนี้ไปใส่ตรงไหนดีนะคะเขามาพูดถึงอะไรอันที่หนึ่งเนาะนัดจำคาเฟ่ซอนเนนชาโดมาชิโกชัมโดชัยสุยสมีดาเขาพูดถึงนัดจำคาเฟ่เขาก็เล่าถึงร้านกาแฟนะคะคาเฟ่ที่สามารถนอนกลางวันได้เนาะก็เลยตั้งชื่อเป็นนัดจำคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่สำหรับการนอนกลางวันนะที่นัดจำคาเฟ่เนี่ยทำอะไรได้ด้วยชาโดมาชิโกดื่มอะไรได้ด้วยดื่มอะไรใช่ด้วยค่ะดื่มชาด้วยแล้วก็ชัมโดชัยสุยสมิดาอุเรียสุอิตาสามารถนอนด้วยก็ได้นะคะดื่มชาก็ได้นอนก็ได้นะ
แล้วมาใส่ตรงนี้ลองใส่ตรงนี้นะตรงนี้บอกว่าโดยเฉพาะช่วงเวลากลางวันเนี่ยช่วงเวลาพักเที่ยงเนี่ยมีพนักงานบริษัทหรือพนักงานอะไรเนี่ยที่มาที่นัดจำคาเฟ่เยอะหรือเปล่าใส่ตรงนี้หรือเปล่านะเขาบอกว่าชาเดอร์ชิคิมยอนฮันชิการทงงานชาริสวิตโกชูกาโยเกเมนแนมยอนทออิเซสุอิสมิดาชาเดอร์ชิคิมยอนอือมยอนแปลว่าท่าชิคิดาแปลว่าสั่งถ้าสั่งชาสามารถนอนได้ยาวแค่ไหนคะฮันชิกหนาึ่นงชั่วโมงสามารถนอนได้เป็นเวลา1 ชั่วโมงเนาะและชูก้าโยกึมก็คือเพิ่มชูก้าคือเพิ่มเนาะเพิ่มเงินเนี่ยนะคะเพิ่มค่าเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายให้กับร้านเนี่ยถ้าเราเพิ่มเงินนะคะอือแนมยอนนะถ้าเราจ่ายเงินเพิ่มเนี่ยสามารถที่จะทออิซึซุอิซึมิกะก็คือสามารถอยู่ได้นานขึ้นอย่างเช่นเราตั้งใจจะนอน2 ชั่วโมงอาจจะจ่ายหรือชา2 แก้วหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือจ่ายเงินเพิ่มเอาต่อมาข้างหลังโดยเฉพาะพนักงานบริษัทมานอนตอนกลางวันเยอะอย่างเงี้ยได้ไหมนะคะแล้วเขาก็ตอบมาว่าชินแดชรอมนอริบุนโซภาวะเพียงฮันพุนมีกีแต่มุเน่จุดจุดจุดนัดจำคาเพเนินฮนเจาเนินสารามโดหมันสมีดาชิมแดชรอมชิมแดคืออะไรคะชิมแดชิมแดแปลว่าเตียงนอนชิมชิลหมายถึงห้องนอนจำไปเนาะนะคะชิมแดชรอมชรอมแปลว่าเหมือนกับเตียงนอนแปลว่าไม่ใช่เตียงนอนนะแค่เหมือนกับเตียงนอนอะไรที่เหมือนกับเตียงนอนชิมแดชรอมนอริบุนโซฟาโซฟาที่กว้างเหมือนเตียงนอนนอริตาแปลว่ากว้างผิวไม่ออกเสียงนะคะนอริตานะโซฟาที่กว้างเหมือนเตียงนอนนะคะมีอะไรบ้างโซฟาที่กว้างเหมือนเตียงนอนและพยอนฮันพุนวีกีพยอนฮันแปลว่าสบายจำได้เนาะพุนวีกีหมายถึงบรรยากาศนะคะเพราะว่ากีแตมูเนแปลว่าเพราะว่าเนาะเพราะว่าเขามีเตียงนอนที่ไม่เตียงนอนมีโซฟาที่กว้างเหมือนเตียงนอนและบรรยากาศที่สบายนะคะต่อด้วยโดยเฉพาะเวลากลางวันพนักงานมานอนได้ไหมหรือว่าเพราะว่ามีบรรยากาศที่สบายและมีโซฟาที่กว้างเหมือนเตียงนอนก็คือตัดตรงนี้นะถ้าเราไม่ตอบตรงนี้นะก็เลยนะคะก็เลยมีคนที่มาคนเดียวเนี่ยมานอนที่นัดจำคาเฟ่คนเดียวเยอะด้วยนะคะแล้วก็รีอื่นนะเราจะใส่ตรงนี้นะโดยเฉพาะในช่วงเวลาเที่ยงเนี่ยช่วงเวลาพักเที่ยงมีพวกพนักงานที่มานัดจำคาเฟ่เยอะเออหรือเปล่าคือแดซออิชิกาเนะอิยงฮาเดียวมยอนเยยากุเฮยาฮามิดะคือแดซอจำได้ยังแปลว่าอะไรคือแดซอจำได้ยังใช่ว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ไปท่องมาเลยเนาะไปคัดมานะนะคะพวกคำสันธานเพราะแต่หรืออะไรเนี่ยคือแดซอเพราะฉะนั้นอิชิกาเนะช่วงเวลานี้ตรงนี้สำคัญนะคะเพราะว่าประโยคนี้ทำให้เรารู้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะต้องพูดถึงช่วงเวลาอะไรสักอย่างหนึ่งเขาพูดว่าอีชิกาเนช่วงเวลานี้เราดูคีย์ออกนีอื่นที่เกิดนะก่อนหน้านี้ไม่มีการพูดถึงเวลาอะไรเลยนะคะคีย์ออกเป็นก่อนข้างหน้าคีย์ออกเขาเป็นการอธิบายว่านัดจำคาเฟ่ที่ใช้สำหรับนอนกลางวันคืออะไรข้างหลังคีย์ออกอธิบายว่าถ้าเราจะใช้เวลาเนี่ยนะเราต้องดื่มชาจะได้เวลานอน1 ชั่วโมงสามารถจ่ายเงินเพิ่มได้จะอยู่ได้นานขึ้นตรงนี้อื่นอธิบายว่ามีโซฟาที่กว้างเหมือนเตียงนอนมีบรรยากาศที่สบายตรงที่เกิดบอกว่าทำให้มีคนมาคนเดียวเนี่ยเยอะลีอื่นต้องพูดอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับเวลาเขาถึงพูดว่าถ้าจะมาใช้อือเดียวมยอนแปลว่าถ้าตั้งใจที่จะมาใช้บริการในเวลานี้อาออยาฮาดาต้องกิริยาคือเยยักคาดาจองต้องจองไว้ก่อนแปลว่าตรงรีอื่นต้องพูดถึงเวลาอะไรสักอย่างตรงนี้มีคำว่าชมชิมชิกาเน่เวลาพักเที่ยงถูกไหมเขาบอกว่าโดยเฉพาะเวลาพักเที่ยงมีคนที่มาเยอะเพราะฉะนั้นเราตอบข้อไหนดีคะอ๋อสิถูกต้องเนาะเชื่อมกันพอดีเลยเนาะเขาก็บอกว่าไอ้นัดจำคาเฟ่เนี่ยมีคนมาคนเดียวก็เยอะนะโดยเฉพาะเป็นพิเศษเลยนะคะเวลาพักเที่ยงมีพวกพนักงานบริษัทเนี่ย
มาที่นัดจำคาเฟ่เยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้เวลานี้ต้องจองก่อนเชื่อมกันพอดีเลยเนาะอีกข้อหนึ่งนะคะลองดูนะหาข้อเหมือนนะในยงกวาคัตชึนก่อนข้อที่หนึ่งคนจามานทูรอคัตสุอิสมิดาเขาว่าไงคะสามารถทำไมสามารถเข้าไปคนจามานทูรอคัตสุอิสมิดาคนเดียวสามารถเข้าไปคนเดียวได้หรือเปล่าเนาะนะคะข้อสองเนาะฮันชิการมีซังชาเดียวมยอนทนเนิลเนยาฮัมมีดาแปลว่าอะไรคะโมง1 ชั่วโมงอีซังแปลว่ามากกว่าคือเดียวมยอนถ้าจะนอนมากกว่า1 ชั่วโมงขึ้นไปทนเนิลเนยาฮัมมีดาต้องทำไมจ่ายเงินต้องจ่ายเงินถูกไหมถูกไหมคะไม่ถูกพ่อต้องจ่ายเงินตั้งแต่ชั่วโมงเลยจ่ายเงินชั่วโมงแรกแต่ถ้าต้องนอนเพิ่มก็ต้องจ่ายเงินก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอยู่แล้วเนาะนะคะแต่จริงๆแล้วชั่วโมงแรกอะมันฟรีนะถ้าเราซื้อเครื่องดื่มเขาบอกถ้าเราซื้อชาก็คือจ่ายเป็นชาแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มเราต้องจ่ายเงินนะคะข้อนี้จริงๆรายละเอียดถูกนะแต่ไม่แน่ใจเก็บไว้ก่อนได้นะข้อสามนะคะยองฮากีซอเนฮังซังเยยักเกอร์เฮยะฮัมนีดาเออลืมถามเลยข้อหนึ่งถูกไหมแค่คนเดียวเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้ถูกไหมคะไม่ถูกไม่ถูกเนาะเราจะมานอนกับเพื่อนกับแฟนอะไรก็มาหรือจะนอนแยกกันหรือจะนอนอะไรก็เรื่องของเขาไม่ได้บอกด้วยแหละจริงๆแล้วอะนะคะเขาบอกว่ามีคนที่มาคนเดียวด้วยมีคนที่พวกพนักงานอาจจะมากับเพื่อนก็ได้นะอันนี้เขาไม่ได้บอกนะว่าเอ้ยมา2 คนห้ามเข้านะต้องนอนคนเดียวเท่านั้นนะเขาไม่ได้บอกเนาะนะคะข้อหนึ่งจริงไม่ถูกเนาะข้อสามนะคะอิยองฮากีชอเนฮังซังเยยักเกอร์เฮยะฮัมนีดากีชอเนแปลว่าก่อนถูกไหมก่อนที่จะใช้บริการเนี่ยต้องจองก่อนฮังซังตลอดเลยนะต้องจองก่อนตลอดไหมคะไม่จองแค่ช่วงคนเยอะครับเที่ยงต้องเนาะห้องนี้ไม่ถูกเหมือนกันนะคะข้อสี่เนาะคาเฟ่เนนนอร์เบิร์นชินเดกาชุนบีเทรอยสมิดาคาเฟ่ชุนบีเทรอยสมิดาแปลว่าเตรียมไว้อยู่อย่างเงี้ยนะคะเตรียมนอร์เบิร์นชินเดชินเดแปลว่าอะไรนะชิมแดแปลว่าจำได้ไหมชิมแดแปลว่าเตียงนอนชินชีแปลว่าห้องนอนจำได้เนาะเมื่อกี้บอกแล้วเนาะเขาบอกว่าคาเฟ่เตียงนอนกว้างๆเอาไว้เตียงนอนที่กว้างหรือโซฟาที่กว้างข้อนี้ไม่ถูกข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะตอบข้อสองเนาะเราอ่ะต้องชั่วโมงแรกเราซื้อเครื่องดื่มซื้อชาจะสามารถนอนได้1 ชั่วโมงถ้าจะนอนเพิ่มต้องจ่ายเงินเพิ่มเนาะและเขาไม่ได้เตรียมเตียงเขาเตรียมอะไรโซฟาโซฟาที่กว้างเหมือนเตียงแต่ไม่ใช่เตียงเนาะเป็นแค่ชิมแดชรอมเหมือนเตียงเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบเปลี่ยนจากนอร์เบิร์นโซชิมแดเป็นนอร์เบิร์นโซฟาเนาะนะคะอ่ะพอเข้าใจเนาะครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดู6 ข้อสุดท้ายนะเหลือแค่6 ข้อนะคะเพราะว่าข้อสอบทูปิดภาคการอ่านจะมีถึงข้อ70นะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ข้อ606 ข้อสุดท้ายเวลาที่เหลือนะคะก็จะไปดูภาคการฟังต่อสลับไปสอบมาอย่างนี้เนาะฟังกับอ่านโอเคนะคะค่ะวันนี้รู้สึกหลังๆยากขึ้นไหมหลังๆยากกว่าข้างหน้าไหมค่ะยากกว่าอยู่เหมือนกันเนาะข้างหลังจะเริ่มยาวขึ้นแล้วก็อ่านข้อหนึ่งตอบ2 ข้อคําศัพท์ก็อาจจะยากกว่าหน้าหน่อยเนาะนะคะก็อย่าเพิ่งท้อนะเพราะว่าเรายังไม่เคยทํามาก่อนเนาะนี่เป็นรอบแรกก็เลยอาจจะรู้สึกว่ายากหน่อยเดี๋ยวทําอีกสัก2-3 รอบก็จะรู้สึกว่าแนวข้อสอบมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ข้างหลังมันจะเพิ่มความยากขึ้นมาหน่อยเพราะฉะนั้นก็ท่องศัพท์ไปเรื่อยๆเนาะท่องศัพท์เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะยังไงวันนี้นะต้องดูวิดีโอซ้ําจริงๆนะคะเพราะวันนี้คําศัพท์เยอะมากๆเนาะดูวิดีโอซ้ําจดคําศัพท์จดแกมมาโอ้แกมมาก็เยอะนะวันนี้จดแกมมามาเหมือนเดิมเนาะลองจดสรุปมาแล้วก็ส่งมาให้ครูเหมือนเดิมว่าวันนี้ได้คําศัพท์คําว่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็ส่งมาแล้วเดี๋ยวครูจะตรวจให้เนาะนะคะอาทิตย์นีค้่ไะม่ว่างแล้วอย่าลืมนะดูวิดีโอผันโยนะคะแล้วก็จดสรุปส่งมาด้วยเนาะเพราะว่าข้อสอบการผันโยมันจะใช้ในข้อสอบการฟังส่วนมากรูปข้อสอบการฟังจะใช้โยข้อสอบการอ่านจะเป็นรูปพีบนิดาสมีดาก็เจอทั้งสองแนวนั่นแหละนะคะก็อันนั้นด้วยเนาะเยอะอ่ะนะอาทิตย์นี้นะคะเยอะทุกอาทิตย์สู้ๆเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเจอกันพุธหน้านะคะ